ผู้จัดการบริษัทซองคอร์ปอเรชั่นนะคะคุณเมธิพรที่ยังตอนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่เสียสละเวลามาวันนี้นะคะก็สุดยอดนะคะเจลแดงที่คุยกับภรรยาเองนะก็ขออนุญาตเป็นบรรยากาศแบบเป็นกันเองนะคะก็ดีใจที่ได้มาเยือนที่นี่ถือว่าได้ทัวร์สาขาของตัวเองเป็นครั้งแรกก็เพิ่งมาเยือนโคราชก็ไว้ครั้งหน้าเจอกันคงได้ทำบุญร่วมกันนะคะได้เปิดสำนักงานสักหน่อยเรื่องราวของโซลอาจจะช่วงไม่ถึงเดือนแค่อาทิตย์นึงที่ผ่านมาหลายๆท่านก็คงงงงวยเล็กน้อยมันเกิดอะไรขึ้นตัวที่เป็นก็งงเหมือนกันค่ะแต่ก็หายงงใน24ชั่วโมงก็เข้าใจได้เรื่องราวของกลไกทางธุรกิจไม่เป็นไรเราพักเรื่องนั้นไว้เราต่อไปนี้เราก็จะคุยแต่เรื่องดีๆของโซนะคะเรื่องราวของโซก็ดำเนินธุรกิจมา3ปีกว่าแล้ว3ปีกว่าคิดว่ามันพร้อมไหมคิดว่ามันก็พร้อมในระดับหนึ่งอะค่ะแต่ว่ามองว่าณวันนี้จากวันนี้ไปอีกนับนิ้วไม่ถ้วนว่าจะเป็นอีกกี่ปีข้างหน้าที่โซจะอยู่ยั่งยืนต่อไปก็ด้วยความมั่นใจจากตัวพี่เองที่คิดว่าเราไม่ได้ทำอะไรแบบแป๊บๆนะคะไม่ได้ถูกสอนมาแบบนั้นแล้วไม่เคยเริ่มต้นแบบนั้นว่าคิดจะมาแล้วก็ไปก็ขอให้มั่นใจตรงนี้ได้เพราะว่าจาก 2-3 บริษัทที่เราสร้างมาเพื่อให้ประเทศชาตินี้เป็นอาจจะเป็นกิ่งหนึ่งของประเทศชาติก็คิดว่าน่าจะเป็นมาตรฐานที่ทำให้หลายๆท่านมั่นใจได้นะคะว่าเราอยู่ต่อแน่นอนแล้วเราก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปไหนเพราะจากที่เราเกิดขึ้นมาปี54นะวันนี้โซก็ยังเป็นเหมือนเดิมที่ไม่เหมือนเดิมก็อาจจะขยายมากขึ้นแล้วก็มีสินค้าเพิ่มเติมมากขึ้นแต่แนวคิดหลักการทำงานก็ยังคงอยู่ที่เดิมว่าเรามีความจริงใจในสัญลักษณ์โซว่าเราจะมาเพื่อสร้างไม่ได้มาเพื่อไปไหนนะคะฉะนั้นบริษัทมันไม่ได้ย้ายไปไหนได้นะคะแล้วมันก็ไม่ได้ปิดกันได้ง่ายๆคือหลายๆท่านมาเจอทีมตั้งแต่ปีแรกก็จะมาขอจับมือแล้วก็จะบอกว่าฝากชีวิตไว้นะทิพย์ก็จะบอกว่ายินดีค่ะคือยินดีรับฝากแต่ทิพย์ก็จะพูดกลับไปว่าพี่เอาท่านนะเพราะว่าคนที่จะไปเนี่ยไม่ใช่ทิพย์แต่คนที่จะไปส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มาจับมือกับทิพย์ฉะนั้นก็มันเป็นเรื่องธรรมชาติเราเป็นธุรกิจเครือข่ายขายตรงทุกท่านคือนักธุรกิจอิสระคำว่าอิสระนี่แหละมันเป็นจุดสำคัญที่สุดอิสระมันเหมือนเด็กที่จบม.6 แล้วเข้ามหาลัยคืออิสระอิสระคือจะจบหรือเปล่าไม่รู้แปลว่าจะสำเร็จหรือไม่รู้อยู่ที่ความสามารถของคุณความรับผิดชอบของคุณฉะนั้นจะบอกว่าเครือข่ายนี้ไม่ดีเครือข่ายนู้นดีกว่าเครือข่ายนี้ดีกว่าเครือข่ายนู้นดีคือมันไม่มีคำว่าดีที่สุดเราไม่สามารถมามีตัวชี้วัดคุณจะบอกว่าคุณตั้ง3บริษัทแล้วคุณบอกว่ามีข้อดีเท่าไหร่ข้อเสียเท่าไหร่และสุดท้ายบรรทัดฐานมันคือ3ข้อกับ4ข้อหรือมัน10ข้อกับ12ข้อมันใช่ไหมมันต้องมองก็ใช่ถ้ามันเป็นจุดของการวิธีในการแยกแยะว่าเราจะเลือกอะไรก่อนที่เราจะเลือกแต่ถ้าวันนี้พูดกันตามตรงคุณก็ได้เลือกมาแล้วอ่ะจริงๆจะบอกว่าฉันยืนอยู่ขานึงเพราะว่าฉันมีงานประจำอยู่อีกขานึงฉันอยู่ในโซถ้ามองจริงๆมันอยู่ที่คุณนะคะอยู่ที่คุณว่าจะทำกับโซเต็มที่แค่ไหนผลลัพธ์มันก็มาแบบนั้นในเมื่อเราคิดว่าจะทำอะไรความสำเร็จมันก็อยู่ที่ตัวเรานะคะฉะนั้นถ้าจะมามองว่าวันนี้ทุกท่านจะมาฟังทิพย์เพื่อให้มั่นใจในตัวโซอ่ะจริงๆแล้วอ่ะโซเป็นยังไงก็เป็นแบบนั้นเพียงแต่วันนี้ผู้ที่พูดถึงโซอาจจะพูดถึงโซในอีกรูปแบบนึงแต่ถ้าคุณได้ยินทุกๆเรื่องราวอย่างที่บอกว่ารู้จักทิพย์ใน YouTube ฟังทิพย์ใน YouTube ที่พูดแบบไหนทิพย์ก็พูดแบบนั้นว่าทิพย์อยู่ในฐานะโซฉะนั้นสิ่งที่พูดบางคนบอกว่าเฮ้ยพูดไปเหอะเหมือนเป็นแม่พระแต่วันนี้เหมือนไม่ได้ทำงั้นเราต้องมองว่าสิ่งที่พูดกับสิ่งที่ทำ
เดี๋ยววันนี้คุณจะได้เห็นว่าสิ่งที่ทำหน้าที่ของทิพย์คือขยายภาพลักษณ์องค์กรสาขาใหม่ๆที่ต้องเกิดขึ้นนอกเหนือจากนั้นสิ่งที่เรามามองภาพใหญ่ที่เห็นสเต็ปขึ้นมาเรามีทีมงานที่ลงมาทำงานฉะนั้นณตรงนี้ทีมงานที่ลงมาทำงานอาจจะไม่อยู่แล้วไม่เป็นไรสิ่งที่เราคิดว่าเราจะเดินต่อเราก็ทำหน้าที่ของเราเหมือนเดิมฉะนั้นต่อไปนี้ขอให้มั่นใจมันต้องมั่นใจกว่าเดิมว่าสิ่งที่เราคิดว่าจะมีคนมาร่วมเดินทางกับเราและเราจะไว้วางใจให้เขาทำอะไรหลายๆอย่างให้กับเราคงเป็นไปแบบนั้นไม่ได้แล้วเพราะมันเหมือนอันนี้มันเป็นเอาง่ายๆที่เป็นคนตอกตะปูเป็นคนติดฝาผนังเป็นคนขึ้นหลังคาฉะนั้นเฟอร์นิเจอร์ที่จะนำมาใส่ที่บ้านต่อไปนี้ขอพูดและย้ำหนักกว่าเดิมว่าจัดเลือกเองจัดเลือกเองจะไม่ยอมให้ใครมาเลือกให้อีกแล้วฉะนั้นสิ่งที่จัดเลือกเองแปลว่าอะไรถ้าคุณคิดว่าวันนี้ถึงแม้บางคนจะบอกว่าที่เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนนึงอาจจะไม่เก่งหรอกเพราะว่ามือใหม่มากเลยอยู่ในเครือข่ายอายุเท่านี้เองจะไหวไหมขอว่าทุกอย่างอ่ะมันไม่ได้วัดที่อายุหรือเพศหรืออะไรก็ตามมันดูที่ว่าคนคนนั้นเต็มที่กับมันมากแค่ไหนแล้วคนที่เราจะเลือกใช้ณจากวันนี้เป็นต้นไปเราก็คงจะเลือกมากกว่าเดิมและก็ไม่ได้ไว้ใจง่ายๆแบบเดิมเราคงจะเคี่ยวด้วยตัวเองเหมือนวันนี้คนที่ทิพย์เลือกมาเองก็ยังอยู่กับทิพย์มา3ปีแปลว่ามันอยู่กันด้วยใจมันไม่ได้อยู่กันด้วยเงินเรามองกันแบบนี้นะมองโลโก้นี้ให้ดีว่าแนวคิดที่เริ่มต้นโซมาคือเอาสินค้าดีๆมาเพื่อขยายต่อมันคือใจหรือมันคือเงินมันคือใจฉะนั้นคนที่อยู่กับทิพย์มาตั้งแต่ปี54พนักงานที่พูดถึงพนักงานแล้วก็สมาชิกผู้นำอีกหลายๆท่านก็ยังอยู่กันทั้งทีมคือที่ว่าต้นปีที่ผ่านมามีทีมแข็งเข้ามาทีมเดิมกลายเป็นทีมอ่อนฉะนั้นทีมอ่อนก็ยังอยู่ปัจจุบันอาจจะกลับมาเป็นทีมแข็งแล้วก็ได้นี่คือเขาเรียกว่าใจมันอยู่ที่ไหนปัญหาที่เริ่มต้นมาการสร้างบริษัทหรือไม่ว่าทุกที่ย่อมมีปัญหาอยู่ที่ว่าคนที่อยู่ด้วยกันคิดจะตอกตะปูด้วยกันต่อไปหรือเปล่าจะต่อเติมบ้านด้วยกันไหมฉะนั้นตรงนี้แหละมันคือความจริงใจที่ต้องมีให้และเข้าใจในฐานะโซว่าถ้าคุณพูดถึงเรื่องสินค้ามันเป็นสิ่งที่มันใช่เพราะเราเริ่มต้นมาด้วยสินค้าที่ใช่ที่คิดว่า31รายการมันต้องโดนทุกคนคำว่าโดนทุกคนคืออะไรโดนแล้วใช้แล้วประทับใจในครั้งแรกจะบอกว่าทิปโอเวอร์เคลมหรือเปล่าเนื่องจากเราวิจัยของเรามาแล้วเรารู้ว่าในสสารนั้นๆเราไม่ต้องมาพูดนะว่าสินค้าตัวไหนทำอะไรได้บ้างเราพูดแค่สสารชนนโชอย่างเงี้ยที่ต้องกดเข้ารับประทานเข้าปากทุกวันถังเช่าที่อยู่ในเจลแดงอย่างเงี้ยเรารู้ว่าเพราะอะไรคุณถึงรู้สึกได้ในวันรุ่งขึ้นว่าคุณดีขึ้นหรือใน7วันคุณดีขึ้นจากน้ำมันเห็ดหิมจืดเราไม่ต้องมาพูดหรอกว่านูทริฟิกมันดีแต่เรารู้ว่านูทริฟิกมันดีเพราะว่าสสารนั้นๆที่เราจริงใจที่จะเลือกเฟ้นเข้ามาเพื่อให้คุณประทับใจในสินค้าเพื่อให้คุณสุขภาพดีด้วยสินค้าของโซเพื่อให้คุณเป็นคนดีด้วยสินค้าของโซมันดีได้ยังไงด้วยสินค้าของโซถ้าคุณปวดตัวอยู่ปวดกระดูกอยู่คุณดีได้ไหมมันดีก็เดี๋ยวก็ไม่ดีเพราะมันหงุดหงิดอ่ะมันหงุดหงิดแล้วมันก็เหวี่ยงแค่นี้เองแค่คนหงุดหงิดก็หมองแล้วนะคนรักก็หมองแล้วนะคะฉะนั้นข้อแรกของโซก็คือทำสินค้าทุกอย่างให้มันเป็น necessity ให้มันเป็นสิ่งที่มันจำเป็นต้องใช้วันนี้คุณขายมาเซลได้ไหมขายไม่ได้ทิปเองก็ขายไม่ได้ทิปขายเซลฟิชชั่นได้ไหมขายไม่ได้ขายเอฟได้ไหมขายไม่ได้ยิ่งรู้ตัวเองต้องเหนื่อยเนี่ยเราขายไม่ได้เพราะเรารู้ว่ามันช่วยให้เราไม่เหนื่อยได้ช่วยให้เรามีแรงเดินขึ้นมาอยู่ทุกวันนี้เดินทางได้ทุกจังหวัดทั่วไทยได้เพราะเรามีของโซอยู่ถ้าคิดแบบนี้วินาทีนี้อยู่ต่อไปเพราะคุณจะช่วยคนอื่นได้แค่นั้นเองอย่าคิดว่าถ้าคิดแบบนี้เฮ้ยงั้นกูรอดเฮ้ยกูแข็งแรงแล้วถ้าคิดแบบนี้อยู่ไม่ได้ถ้าคิดว่าเชื่อมั่นในสินค้าแบบนี้แล้วพอใช้เองปุ๊บหูยอยากบอกบุญอะอยากบอกให้เขาแข็งแรงอยากบอกให้เขาพูดจาดีๆขึ้นอยากบอกเพื่อให้เขาไม่หงุดหงิดทุกวันแค่นี้ลุยให้สุดหัวใจเลยคุณแล้วคุณสะสมยอดส่วนตัวตัวเองยอดว่าวันนี้จะช่วยคนนี้ได้เพราะหายปวดเข่าที่วันนี้ช่วยคนหายปวดเข่าได้2คนจดบันทึกนะ
บันทึกความดีเวิร์คแพลนของคุณบันทึกเลยเฮ้ยวันนี้ไปเจอคนมา2คนรู้นะว่าหน้าเขาเป็นฝ้าแล้วรู้ว่าเขาปวดหัวแนะนำมาเซลให้เขาดมแล้วเขาหายปวดหัวจดบันทึกเลยเอาบันทึกแบบนี้แล้วมารับเข็มกระโซมไม่ต้องบอกนะว่าวันนี้มี 8,000 เดือนหน้ามี 8,200 ไม่ต้องคุยนี่เอาเพราะยังไงซะถ้าคุณสะสมยอดส่วนตัวว่าคุณช่วยคนได้กี่คนเพิ่มขึ้นวันละคนอ่ะแค่นี้ได้เป็นพันคนเงินนะไม่ต้องนับนับไม่ทันมันกว่ากันเยอะใช่ไหมใช่มันมากมากเหมือนวันนี้ได้มาแชร์ประสบการณ์แล้วคนเขาเฮ้ยได้ไอเดียวิ่งงั้นเอาดูทีฟิกไปเคี้ยวบ้างดีกว่าหายเป็นลมเนี่ยมันสะสมยอดได้แล้วอันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวคือความประทับใจที่เรามีทุกวันคุณไม่ต้องเปิดยอดตัวเองทุกวันแล้วมาดูว่าเฮ้ยวันนี้ PV ฉันเข้า 8,000 เว้ยขาอ่อนเฮ้ยงั้นพรุ่งนี้ฉันตกอีก 8,000 ดีกว่าแป๊บเดียวค่ะเชื่อปะเชื่อไหมเชื่อหวังแต่ยอดเฮ้ยดาวไลน์มาได้เท่าไหร่วะพังไม่พังพังคิดให้กับคิดเอาคิดเอาก็พังพังแค่เราดูเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราดูไว้ว่าเฮ้ยถ้ามันมาน้อยแปลว่าเฮ้ยงั้นข้างล่างฉันไม่ได้ไปลงไปช่วยใครป่ะหรือมัวแต่ช่วยตัวเองมัวแต่สะสมยอดส่วนตัวไปสะสมยอดส่วนตัวกับทีมงานอันนี้ก็คือการเอื้อเฟื้อคือฮาร์โมนีที่เราต้องให้กับองค์กรว่าฉันอยู่เพื่อให้ทุกวิถีทางคือข้อนี้เราพึงคิดและพึงกระทำนะคะเหมือนวันนี้มาเพื่ออะไรมาเพื่อให้รู้ว่าเรายังอยู่เราไม่ได้ไปไหนในวันที่ข่าวสารพัดโอ้ก็สนุกดีนะประสบการณ์ชีวิตนะสามียังบอกว่าถ้าไม่ได้เจอแบบนี้ในอายุเท่านี้เฮ้ยงั้น55คงโง่กว่านี้เอาใช่ไหมคะประสบการณ์ส่วนตัวนี่ไงสะสมยอดส่วนตัวบอกโอ๊ยงั้นเราอาจจะทำอะไรพลาดไปหรือเปล่าแล้วเราก็มาวิเคราะห์เองแล้วถ้าเราคิดแล้วว่าเอ้ยเราพลาดบางข้อแต่ที่เหลือยังดีกว่าก็แค่ให้อภัยตัวเองทุกคืนก่อนนอนวันรุ่งขึ้นเอาใหม่ใช่ไหมคะให้กำลังใจตัวเองทุกวันทำได้ไหมพวกเราได้นี่แหละในยะของโซมเปิดใจให้อย่างเดียวสะสมยอดส่วนตัวว่าให้ไปได้กี่คนคนใช้สินค้าโซมไปแล้วกี่ชิ้นไม่รับพีวีนะจะได้ไม่ต้องมาห่วงว่าพีวีหายคือพีวีเนี่ยถ้าไม่ดูไปพีวีไม่หายเพียงแต่มันไม่โชว์ฉะนั้นตอนนี้เลือกระบบไอพีไหนพูดก็พูดเถอะช้ำอกช้ำใจเหมือนกันค่ะว่าเรื่องระบบ IT ที่คิดว่าจะพัฒนาโดยทีมงานเนี่ยกลับกลายเป็นพัฒนาถอยลงเดิมคือใช้ได้ดีกว่าฉะนั้นก็ต้องขอเรียนตามตรงวันนี้คือมาพูดแฟกต์ไม่ต้องเฟกกันเลยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นฉะนั้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหวังว่าจะได้รับการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆก็เหมือนกับอะไรก็ไม่รู้ค่ะเอาเป็นว่าเรามาเห็นในหลายๆเรื่องราวแล้วว่าสิ่งที่เราหวังว่าจะพัฒนามันไม่ถูกพัฒนาฉะนั้นก็ไม่เป็นไรอย่างที่พูดไปตอนต้นเดี๋ยวจัดให้ฉะนั้นความคงที่ของระบบ IT จะขอบอกว่ามันทำได้ใน5วัน10วันไหมไม่มีทางพูดกันตามตรงนะคะแต่ณวันนี้เราจะประคองไปอีก1เดือนเพื่อให้คุณเห็นยอดเมื่อแจงเห็นยอดเมื่อแจงแปลว่าทำงานได้เห็นยอดเมื่อแจงปุ๊บการคำนวณทุกสิ้นทุก15วันจะต้องเห็นทันทีอันนี้เราก็เรียกว่าปลอดภัยคุณก็ตรวจยอดในประวัติการสั่งซื้อกับประวัติการแจ้งยอดเอาให้เห็นจดกันไว้เลยสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าเราจะพัฒนาระบบเดิมขึ้นมาเป็นระบบใหม่งงไหมคะ เราว่าระบบเดิมเราดีกว่าค่ะระบบเดิมเราดีกว่าเยอะมากทั้งฝั่งตอนนี้ฝั่งไปออฟฟิศดูอะไรไม่ได้เลยซึ่งกลายเป็นเราเหมือนถอยหลังเข้าคลองยิ่งกว่าปีแรกอีกนะคะยิ่งกว่าปี54ฉะนั้นด้วยก็คงเข้าใจด้วยเหตุผลอะไรก็ยังดีนะนะวันนี้เราก็ยังมีทางแก้ก็ขอเวลา1เดือนที่จะยกพยายามให้ภายในต้นปีแล้วก็จะประคอง2ระบบขึ้นมาให้เห็นนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำกันบ้านอย่างหนักเพราะว่าสิ่งที่ยากคือสิ่งที่ใช้อยู่นะปัจจุบันแล้วต้องเดินไปด้วยกับจังหวะที่ใช้แล้วก็แก้โปรแกรมไปด้วยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ยากแล้วก็เกินบรรยายเอาเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถบริหารจัดการได้อยู่ที่ว่าอดทนกันมากแค่ไหนฝากความอดทนไว้ในองค์กรด้วย
แล้วก็เรื่องของคอมมิชชั่นคงจะมีปัญหานี้เรียนตามตรงเลยแล้วกันนะคะคิดว่าต้องจั่วปัญหาขึ้นมาพูดกันในวันนี้เรื่องของคอมมิชชั่นก็ได้ไปเจอข้อมูลที่ตกค้างอยู่ส่วนหนึ่งเยอะพอสมควรไปซุกอยู่ในห้องเก็บเอกสารก็เราก็ไปเจอมาแล้ววันนี้ก็น่าจะจบในอีก3วันน่าจะเคลียร์หมดทุกเรื่องก็เท่ากับตอนแรกเราคิดว่าวันที่4วันที่5เนี่ยเราเจอเรื่องแล้วแต่ที่ไหนได้เจอไม่หมดก็เลยเข้าทุกพื้นที่ทุกสาขาว่ามีเอกสารตกค้างไหมเก็บซุกไว้ที่ไหนหรือเปล่าที่ยื่นเข้ามาแล้วไม่ถูกนำมาคีย์เข้าระบบพอคีย์เข้าระบบแล้วก็ไม่ถูกนำมาใช้จริงหมายถึงคีย์เข้าระบบถูกเปลี่ยนข้อมูลบุ๊กแบงค์เปลี่ยนจากที่โอนมาแล้ว6รอบอยู่ดีๆรอบที่ผ่านมาไม่ถูกโอนเนี้ยมันเหมือนแบบยกขึ้นปุ๊บถูกถ่ายโอนข้อมูลแบบผิดประเภทอันนี้เรียนกันตามตรงฉะนั้นก็ใน3วันนี้ควรจะจบทั้งหมดนะคะควรจะจบคือจ่ายครบทุกรายการฉะนั้นก็นี่ก็คือความจริงใจที่มาบอกทั้งหมดว่าเราเจอเรื่องสำคัญทั้ง2เรื่องคือเรื่องระบบ IT และเรื่องระบบคอมมิชชั่นฉะนั้นหลังจากนี้คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเท่าไหร่เกิดขึ้นถ้าเราประคอง IT ไม่ได้แล้วคอมมิชชั่นเราเคลียร์หมดทุกครั้งนะคะก็เราจะมีประกาศขึ้นมาว่าถ้าใครไม่ชัวร์ว่าของตัวเองอ่ะในระบบไม่ถูกต้องก็ส่งสารมาอีกครั้งนึงนะคะส่งมาตามสาขานี่แหละพนักงานรับรู้รับทราบกันหมดแล้วว่าต้องทำหน้าที่อะไรเพื่อให้ทุกคนถูกใจค่ะก็ประมาณนี้สิ่งที่เราต้องดำเนินต่อไปก็คือเรื่องสินค้าที่ในช่วงนี้ก็มีเนื่องจากมันเป็นกลไกของธุรกิจนะคะว่าถ้าจะไปอยู่ที่ใหม่ก็คงจะต้องว่าที่เก่าแต่ว่าถ้าในห้องนี้ประทับใจสินค้าด้วยตัวเองแล้วทิปก็แค่จะมาเสริมความมั่นใจว่าเราไม่ได้เป็นอย่างที่ใครว่าเราอยู่มาแล้ว3ปีเราก็ไม่เคยลดสารอะไรใดๆนะคะเพราะว่ามันเป็นหลักการแรกของเราคือมาตรฐานของสินค้าต้องมาอันดับหนึ่งแต่ถ้าจะพูดว่ามันมีเรื่องแพคเกจจิ้งที่หลุดรั่วหรืออะไรนี้ไหมมีอย่างที่เราพบเจอกันตอนนี้ก็ทยอยเปลี่ยนปรับปรุงไปเรื่อยๆในแต่ละตัวในแต่ละชิ้นงานฉะนั้นเรื่องของผู้ที่ส่งสินค้าให้กับโซเอาความมั่นใจของเรื่องเวนเดอร์ต่างๆที่โซเลือกนะคะฉะนั้นโซทุกเรื่องของโซเป็นสูตรของโซซึ่งจะเลือกสถานที่ต่างๆที่อย่างเช่นเรื่องของทองคำซิลเวอร์นะคะก็มาจากบางกอกเอสเอออฟฟิศก็คือเป็นบริษัทของคุณพ่อพูดกันง่ายๆพี่สาวเป็นเอ็มดีอยู่ก็อายุ22ปีไม่ใช่พี่สาวอายุ22ปีบริษัทอายุ22ปีนี่นะคะแต่ก่อนเราก็เป็นโรงงานเล็กๆเริ่มต้นไปฝึกงานที่แรกก็ที่นี่แหละค่ะฝึกงานที่แรกที่นี่แล้วก็ไปฝึกงานต่อที่บิลลี่เจมส์ฉะนั้นเราก็โตแบบโดยเฉพาะพี่สาวนี่โตจากถลุงขยะเลยนะคะแล้วทิมก็โตจากเจนออฟฟิเซอร์ธรรมดาไทยเอกสารเดินงานบัตทอมอัพแล้วก็ค่อยท็อปดาวเราต้องรู้ทั้งหมดก่อนขายทองราคาทองเทรดดิ้งทองนี่คือสิ่งที่เราสร้างมาตรฐานให้กับคนไทยสมัยก่อนทำไมเราถึงต้องมีบริษัทนี้เนื่องจากเราเป็นผู้ค้ายังมันดีมันไม่มีความเป็นมาตรฐานหรือว่าทองที่ซื้อมาจากที่ไหนก็ตามมันไม่รู้เปอร์เซ็นต์ที่มันได้เป็นเท่าไหร่เราก็เลยต้องมีมันไม่ใช่โรงงานทองนะอันเนี้ยมันเป็นโรงงานวิเคราะห์ค่าทองคำวิเคราะห์โลหะมีค่าว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องยากที่ในโลกเนี่ยน้อยคนที่จะทำได้แต่เนื่องจากเรามีองค์ความรู้ก็คุณพ่อนี่แหละค่ะองค์ความรู้เรื่องของเคมีทั้งหมดจะต้องรู้ว่ามีสารอะไรประกอบได้บ้างและอะไรที่จะเป็นสารที่ต้องมาใส่หรือแยกประเภทของสารได้ทำให้เราสามารถดูว่าคุณใส่ทองอะไรมาตรวจสอบที่เราแล้วเราก็เป็นตาประทับว่าวันนี้ทองของคุณที่คุณบอกว่าซื้อมาเป็น965ตู้แดงมาจริงๆมาถึงเราอาจจะเป็น925เราตรวจให้เราประทับตาออกเซอร์ติฟิเคตให้เซอร์ติฟิเคตก็จะอยู่ในตราสัญลักษณ์นี้ซึ่งออกไปได้ทั่วโลกถ้าคุณเอาทอง1เส้นที่บอกว่าหนัก1บาทมาตรวจที่เราไฟเซอร์ที่ออกจากเรามันจะกลายเป็นถ้าคุณถูกหลอกว่าเป็นทอง100เรามาเจอว่าเป็น965เราก็จะออกเป็น965เป็นไฟเซอร์นี้สำหรับทองเส้นนั้นให้กับคุณว่ากลายเป็นน้ำหนักเท่าไหร่คุณก็ไปขายได้ทั่วโลกเข้าโรงรับจำนำได้ทั่วโลกด้วยเซอร์ติฟิเคตของเรานี่คือมาตรฐานที่เราทำให้คนไทยแปลว่าทั่วโลกเขาส่งมาตรวจที่เราไหมเขาก็ส่งมาตรวจที่เราได้ทั่วไทยส่งมาตรวจที่บางกอกเอสเอไหมก็ส่งมาตรวจที่บางกอกเอสเอค่ะเวลาเราทำงานกับเหมืองต่างๆฉะนั้นเวลาไปขุดสัมปทานเหมืองมาอย่างเงี้ยก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่เหมืองส่งมาให้แล้วเราก็ทอนกลับไปเป็นอะไรทุกอย่างหรือเราก็จะทำงานกับโรงงานอุตสาหกรรมแปลว่ามาตรฐานเราเรียกว่าอะไรรับรองได้รับรองได้นี่คือมาตรฐานที่เราทำให้เสมอมา
กับเกียรติยศศักดิ์ศรีของครอบครัวแล้วก็เกียรติยศศักดิ์ศรีของโซเช่นเดียวกันแปลว่าเราตั้งใจสร้างมาตรฐานระดับสูงณปัจจุบันนี้สิ่งที่เราต้องไปเทียบค่าราคาทองแต่ก่อนต้องพูดแต่ทองสวิสทองสวิสต้องซื้อทองสวิสมาเพื่อขายในไทยก็เดี๋ยวนี้ก็ลดน้อยลงเพราะว่าเรามีการตรวจค่ายกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าโรงงานอุตสาหกรรมต้องใช้ทองคำเพื่อไปทำสร้อยคอต้องไปทำต่างหูนู่นนี่นั่นถ้าซื้อมาปุ๊บไม่มีคนตรวจค่ากลางให้โรงงานนั้นเจ๊งไหมเจ๊งก็เลยมีเรานะคะเราก็เป็นมาตรฐานให้กับหลายๆเรื่องและอีกอย่างนึงถ้าเขาขัดขูดพลอยออกมาแล้วมันเป็นเศษที่ฝุ่นที่ผงตามตัวเราก็เก็บมาอีกเก็บมารีฟายแล้วก็ทอนคืนกลับเขาก็แค่จ่ายค่าดำเนินการให้กับเราคือเป็นส่วนของการเก็บสึกหรอเก็บโลหะมีค่าคืนเขาไม่ได้นี่คือเทคโนโลยีระดับสูงสุดของโลกนะคะฉะนั้นเนื่องจากเรารู้เรื่องราวของโลหะมีค่าขนาดนี้แล้วเราก็รู้เรื่องราวของพลอยที่มีค่ามากกว่ามูลค่าที่เรามาใส่เป็นเพชรเป็นทองคำณปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีตรงนี้ทำให้เรารู้ว่าจริงๆในองค์ความรู้ทั่วโลกเนี่ยก็คือโอภัสตาก็ยังเอาทองของพ่อใช่ไหมคะทองพ่อของเทวพัตตาเรียกว่ามีผลไหมผลน้อยมากแต่มันเป็นองค์ความรู้ที่พิสูจน์ได้โดยคนจีนสมัยโบราณนู่นอียิปต์จีนก็มาพิสูจน์ต่อเนื่องกันฉะนั้นด้วยองค์ความรู้นี้เราก็เลยมาแปลงค่าว่าเอ๊ะมันเพราะอะไรใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมเราก็มารู้ในปัจจุบันที่อยู่ไฮโดที่อยู่ในคอสเมติกว่ามันเป็นประจุไฟฟ้าช่วยกระตุ้นเซลล์กระตุ้นเซลล์ก็สร้างคอลลาเจนก็เกิดคลายของเสียทันทีที่เราเห็นหน้าเรายกนี่คือสิ่งที่เราพัฒนามาจนรู้ว่าของแพงๆอ่ะแต่เราใช้มูลค่าถ้าไม่ใช่บางบ่อยเสและโซหรือโรงงานที่นำส่งให้โซเนี่ยคุณคิดว่าไฮโดจะปวดเท่าไหร่เป็นหมื่นราคานาโนทองคำจริงๆแล้วมันควรจะเป็น5เท่าของทองปกติแต่เราได้ในราคาที่ต่ำมากเพราะโรงงานเป็นของเรานี่คือนวัตกรรมที่อยู่ในมือเรานี่คือสิ่งที่คุณสามารถขายของที่ดีที่สุดในราคา1,290แถม BPB 250ใช่หรือไม่ใช่คอนกลับไปครึ่งหนึ่งอ่ะ600กว่าเป็นของคุณใช่ไหมคะแล้วคิดว่าโซจำเป็นต้องขายราคานี้ไหมใช่ไม่จำเป็นนะแต่มองอีกทีเฮ้ยมันจำเป็นมากเลยถ้าเรามองว่าเมื่อกี้ที่พูดสไลด์แรกโซสีแดงๆคือผู้ให้ใช่ไหมถ้าผู้ให้มาขาย12,000อ่ะใช่ไหมที่ได้แค่ประมาณให้โคราชอาจจะได้สัก3บ้านใช่ไหมใช้กันสัก6คนผัวเมียลูกไม่ได้ลูกจะใช้ด้วยลูกเพื่อนใช่ไหมมันให้ไม่มันเราก็เปลี่ยนโครงสร้างของเราให้มันถึงมือคนให้ได้มากที่สุดช่วยเขาทำไมหายคนหัวใช้มาเซลแล้วแบบดีขึ้นลืมตาขึ้นจากหูน้ำในหูไม่เท่ากันมันไม่ใช่โอเวอร์เคลมแต่มันเป็นผลลัพธ์ของสสารที่อยู่ในนี้มันเป็นเทคโนโลยีที่เราตั้งใจนำมาให้ฉะนั้นให้รักษามันไว้ใครว่าก็แค่ไม่ต้องฟังก็หยุดไว้ก่อนเขาก็จะว่าไปอีกสักพักแหละว่าจะดูดคันใครไปได้สักคนหนึ่งอ่ะนี่ถ้าเอาไปได้สักคนหนึ่งก็ว่าอีกหน่อยแล้วก็เอาไปอีกคนหนึ่งก็แค่บอกแต่ละคนก็หยุดฟังก่อนเข้มแข็งไว้มันต้องเข้มแข็งเป็นปึกแผ่นในคำว่าคุณเชื่อและศรัทธาในสิ่งที่คุณเห็นเองและประสบเองมากแค่ไหนนะคะฉะนั้นก็มีจุดที่เราภูมิใจนะเรื่องของโรงงาน AD Nano จะบอกว่าโซต้องซื้อของจากโรงงาน AD Nano ไหมต้องซื้อค่ะก็AD Nanoก็จะบอกว่าเป็นของทิพย์ใช่หรือไม่ก็เป็นของคุณพ่อละค่ะแต่ถ้าเราไม่ซื้อจากเขาแล้วเราจะเอาสูตรนี้ให้ใครทำเพราะโซไม่ใช่เป็นบริษัทผู้ผลิตโซเป็นบริษัทขายตรงของคนไทยใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยโรงงานไม่มีมาตรฐานสินค้าที่คุณใช้มีออยล์ทุกตัวไหมมีใช้แล้วหน้าเล็กไหมใช้แล้วหายปวดเข่าไหมทานเซลฟิคชั่นเซลฟิคชั่นไม่ได้ทำที่นี่แต่ก็เป็นสูตรของเราใช่ไหมใช่แล้วสรีระดีขึ้นหายปวดตัวไหมมาตรฐานคือผ่านออยเรียกว่าได้มาตรฐานไหมคะจากแต่ก่อนเป็นโรงงานเล็กๆเหมือนที่ทิพย์เล่าของบางกอกเสียโรงงานเล็กแล้วเธอเ
ใหญ่มากโรงงานที่เจ๊ฝึกที่แรกคือดำเลิศเป็นห้องแถวเดียวห้องไปเป็นตอนลึกเป็นโรงงานเก่าๆอยู่ด้านหลังดิวดีเจมเราก็ต้องเริ่มต้นแบบนั้นไหมถ้าเริ่มต้นแบบมั่นคงปัจจุบันนี้เป็นโรงงาน5ไร่ตอนนี้จากเดิมคือเป็นโรงงานเล็กๆตอนนี้เป็นโรงงาน2ไร่2ไร่เพื่ออะไรเพื่อแค่ให้ฟีดสินค้าให้ทันตอบโจทย์ให้กระทรวงถึงท่านผูกมัดกันเลยเอางี้ดีกว่ามีโรงงานที่ไหนบ้างที่มีสินค้าศักยภาพขนาดนี้ทำโซบล็อกทำไฮโดรทำมัสเซลแล้วบอกยอมให้ทิปมัดคอไว้ขายให้โซคนเดียวได้ไหมบอกได้จำเป็นไหมคะที่โรงงานไซต์นี้เขาไม่ไปขายเซนทันหรือเขาไม่ไปขายอเมริกาจำเป็นไหมแล้วเขาทำให้ใครทำให้คุณใช่ไหมที่ลูกสาว3คนทะเลาะกันเองลูกสาวอีกคนนึงจะไปขายที่อื่นลูกสาวคนนี้จะขายที่โซก็โซเกิดแล้วเขายังยอมเลยอ่ะยอมให้อยู่แต่ที่โซเพื่อให้โซทำไมไม่มีคู่แข่งมันไม่มีคู่แข่งนะทั่วโลกนี้มีไหมไฮโดรมีแต่น้ำแร่ที่มันต้องใส่สารอีก70ชนิดแล้วหน้าเหมือนเดิมใช่ไหมคะนี่คือสิ่งที่คุณต้องมั่นใจว่าเฮ้ยถ้าวันนี้โรงงานนี้ที่บอกว่าสิ้นเดือนนี้จะได้ GMP พัฒนาขึ้นมาเสร็จใน3เดือนใช่ว่าเสร็จใน3เดือนแล้วไม่มีมาตรฐานถ้ามันผ่านอย.มันมีเครื่องใหญ่โตมโหฬารมันสามารถส่งสินค้าให้เราขายได้ยอดเดือนละ100กว่าล้าน300ล้านก็ไม่ขาดแล้วใช่มั้ยคะแสดงว่ามันผ่านมั้ยคะคุณภาพมันก็ต้องมีนะคะมันอยู่ที่ผลลัพธ์นะคะคุณภาพพิสูจน์ได้ที่ไหนเขาจะโจมตีเรื่อง QC สินค้าใช่ไหมคะคุณภาพพิสูจน์ที่ไหนที่หน้าเราใช่ป่ะคะวิธีการในการทำงานเอาคิดง่ายๆวิธีการในการทำงานถ้าคนเป็นคนที่เราไปเจอแล้วหน้าพังๆอยู่แล้วอะเราจะพ่นไฮโดรใส่หน้าไหมพูดจริงอย่าพ่นเซฟตัวเองหน่อยที่พูดจริงนะเซฟตัวเองนิดนึงเราไม่ได้ทำให้เขาพังก็หรอกแต่เขาพังอยู่แล้วอะมันก็เซฟไปหน่อยเลี้ยวอีกข้างนึงได้ไหมต้องเข้าใจว่าควรจะทำอย่างไรถ้าเห็นหน้าเขาพังพ่นไฮโดรเพื่อให้ทานอาหารเสริมสิคะเพราะร่างกายเขาวีมากเขาถึงได้พังคุณไม่ว่าจะไปโดนอะไรมันก็แพ้หมดอะเพราะมันพังไงใช่ไหมเทคนิคต้องรู้ไม่ใช่ว่าโอ้โหมั่นใจในสินค้าเกินไม่ว่าเขาเป็นอะไรเอาไฮโดรตัดตึ้งเข้าไปพาเซรั่มเวียงปักเข้าไปเฮ้ยไม่ใช่ยาวิเศษใช่ไหมพูดกันตรงๆไม่ใช่ยาวิเศษข้างในเขาต้องแข็งแรงก่อนจะบอกว่าเราปลอดเชื้อทุกหลอดไหมเราปลอดเชื้อทุกหลอดทุกหลอดเราเก็บตัวยางแบบนี้จะเป็นแผงเป็นกำแพงเลยทุกครั้งที่มีปัญหาบอกว่านู่นนี่นั่นก็จะต้องกลับมาเจอที่หลอดนั้นๆตามวันที่ที่ผลิตมีด้านจะดีที่ปักไว้คือเพาะเชื้อทิ้งไว้ให้ด้วยว่าเชื้อโตไหมใน14วันนี้28วันใน30วันใน90วันแล้วก็มีแบบไม่เพาะเชื้อคือเนี่ยคือน้ำไฮโดรข้างในมีตั้งแต่ใส่ขวดพลาสติกขวดน้ำอย่างนี้เลยนะขวดพลาสติกล้างธรรมดาด้วยไม่ต้องฆ่าเชื้อด้วยแล้วก็ขวดพลาสติกแบบไฮโดรปกติทั้งเล็กและใหญ่เก็บทั้งร้อนและเย็นเพื่ออะไรคะเพื่อเราดูว่าวิธีการออกไปของเราแล้วเรามันมีปัญหาเราจะมาดูว่าในขณะเราเก็บร้อนของเราก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าสิ่งที่มันถูกทราเวลออกไปมันอาจจะเป็นปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นฉะนั้นก็ตอนนี้เราคิดว่าเราเข้าใจกันหมดแล้วว่ามันต้องมีตะกอนมันจะสีไม่เท่ากันมันจะคือโชคดีที่มองว่าโชคดีนะที่มีข่าวช่องเจ็ดทำให้ทุกคนเข้าใจเลยเข้าใจลักษณะทางกายภาพอย่างชัดเจนเลยใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะฉะนั้นก็ให้เข้าใจว่าเทคนิคคือเราต้องเข้าใจพื้นฐานของตัวเราเองก่อนเข้าใจพื้นฐานของลูกค้าที่จะมาเจอหน้าเราก่อนถ้าพังมากๆแนะนำอาหารเสริมหันไปอาหารเสริมทำผลิตที่ไหนโควิดเคก็มีมาตรฐานมากแต่สูตรเป็นของใครทุกสิ่งถังเช่าทุกอย่างก็รับจากโซไปบรรจุไม่มีใครเอาของเราไปได้เพราะว่าสิ่งที่เราคิดมาเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะคะวิธีการคิดของเรื่องของถังเช่าที่นำมาบรรจุนี่คือมาตรฐานของโรงงานที่ผลิต
โซเฮลห้ากระปุกมี5สีแต่หันด้านข้างเราเป็นเห็ดลิ้นจือเป็นถังเช่าเป็นชอนินโชหมดเลยใช่ไหมคะใช่งงไหมโซหลอกปะเฮ้ยบางคนหันมาแล้วบอกเฮ้ยบ้าว่าโซอ่ะใส่ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยโซใส่ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยแต่ข้างในของถังเช่านั้นไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าถังเช่าวิธีการเพาะของเราอ่ะเราจะเพาะเป็นวันเราจะเพาะแล้วเก็บไว้เรียงเป็นวันตั้งแต่0วันเป็น1วันไล่ลงไปจนเป็น100วันแต่ละวันที่เราเพาะเราจะมีการให้น้ำเลี้ยงต่างๆที่เป็นธรรมชาติแล้วมันจะออกผลว่าวันเนี้ยวันที่1มีค่าเรามอง2ค่าคือค่าหลักนะนอกนั้นไม่ต้องพูดถึงแล้วมันเยอะไปดิสซิปลินกับเอดีโนซีนเราจะรู้ว่าแต่ละวันน่ะค่าตัวไหนขึ้นสูงค่าตัวไหนลดต่ำค่าตัวไหนจะอยู่มาเท่าๆกันเราก็จะรู้ว่าถ้าวันนี้คาร์ดิสเป็นขึ้นสูงเราจะใส่ไปใน F เราก็จะรู้มันเข้าไปช่วยเรื่องรังไข่ถ้าอีกวันนึงมันลงต่ำทั้งคู่แล้วเป็นอยู่ในระดับกลางเราจะใส่ในเจลเขียวอย่างเงี้ยหรือมันขึ้นพีคอีกเส้นนึงมันจะไปอยู่ในเจลแดงหรือมันจะไปอยู่ในฮาร์ดมันจะเข้าไปในอวัยวะแต่ละอวัยวะไม่เหมือนกันเลยการทำงานของมันถึงได้แตกต่างว่าน้ำเงินเรื่องหัวใจเรื่องไทรอยเรื่องตั้งแต่หลอดคอแล้วไปถึงช่องอกใช่ไหมคะสีเขียวคือภูมิต้านทานคือเบต้าคูแคนจากยีสต์ดำทำไมต้องเป็นเบต้าคูแคนอีกแล้วเบต้าคูแคนของเรามี2ประเภทใช่ไหมคะหิมะถังเช่าหิมะกับจากยีสต์ดำถังเช่าหิมะอยู่ในเจลเขียวถังเช่าจากยีสต์ดำอยู่ในแคปซูลมันต่างกันตรงไหนสารอาหารแต่ละอย่างที่โซเลือกใช้ในร่างกายมนุษย์ยกตัวอย่างง่ายๆนะในร่างกายมนุษย์หนึ่งคนต้องการสมมติว่าเราไม่สมมติอะเรารู้ว่าต้องการ10อย่างถ้าอยู่ในแบบแห้งแบบเปียกแบบเจลมันได้คนละ3อย่างถูกไหมทั้งที่เป็นสารตัวเดียวกันทั้งเช่าสีทองอยู่3ที่เราถึงได้ต้องให้มันอยู่ทั้ง3ที่แบบแห้งได้1ถึง3แบบเปียกได้อีก4ถึง6แบบเจลได้อีก7ถึง10เนี่ยมันถึงจะครบ10ร่างกายคุณถึงจะได้เดินได้แบบนี้ไม่ปวดตัวแบบนี้มีตาสายแบบนี้คุยกับภรรยาได้ทุกเช้า นี่คือสิ่งที่เรารู้และเข้าใจถึงสสารทำให้ผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์เนี่ยมาตรฐานมันอยู่ที่คำว่าเป็นทำเป็นไม่ใช่แค่คำว่าความรู้แต่ทำเป็นคือปฏิบัติจนเกิดปฏิเวทมันได้ผลลัพธ์ฉะนั้นผลลัพธ์อยู่ที่ตัวคุณใช้สิ่งนี้แล้วทำความเข้าใจว่าแค่แบ่งสีของผลิตภัณฑ์ก็แปลว่าจักระนั้นมีอวัยวะอะไรก็ใช้ตามกล่องตามสีนะคะคือบำบัดบรรเทาอวัยวะนั้นได้อันนี้ก็เรื่องของมาตรฐานของคอสเมติกเครื่องสำอางใช้ไบโอเวล่ากับใช้ของโซใช้เอดีนาโนผลิตนะคะฉะนั้นมาตรฐานก็มากกว่าเมื่อกี้อีกก็คือทั้งออยล์ทั้ง GMP แล้วได้ฮาลาลด้วยนะคะนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของเจลกับเซลฟิคชั่นเป็นบริษัทฟินิกโกลด์นะคะก็บอกว่ากว่าจะหาเจอโรงงานนี้ได้โรงงานที่ผลิตเซเนก้าไม่ได้ทำได้ทุกโรงงานแล้วก็ทั้งหมดก็เป็นสูตรของเราฉะนั้นก็มั่นใจได้ว่ามาตรฐานที่เขาว่าเป็นออยล์เขาก็จะต้องพัฒนาไปเป็น GMP แต่ออยล์ก็เรียกว่าได้มาตรฐานเพื่อที่จะผลิตให้ปลอดภัยเพราะว่าเราไม่มีสารเขาเรียกว่าไม่มีสารหนักนะคะแล้วก็ไม่มีสารปนเปื้อนก็ขอให้เข้าใจว่าโรงงานนี้เป็นผู้ผลิตที่เป็นทอดรับบุญใหญ่ให้กับเราเพราะเซลฟิคชั่นก็เป็นตัวเคลื่อนการช่วยเหลือคนของโซได้อย่างมีประสิทธิภาพใช่หรือไม่คะใช่นี่แหละก็สวัสดีค่ะเขาสักหน่อย นะคะอันที่ประทับใจกันมากก็เรื่องของดูทิฟิกใช่ไหมคะดูทิฟิกกาแฟเมดิซินเป็นโรงงานยาที่ผลิตยาส่งออกด้วยอันนี้มาตรฐานสูงมากนะคะฉะนั้นความมั่นใจของบริษัทผู้ผลิตทิปว่าก็น่าจะเติมเต็มได้ก่อนที่จะไปถึงบริษัทผู้ผลิตมันต้องมีแนวคิดใช่ไหมคะเรื่องบริษัทผู้ผลิตจริงๆไม่ใช่เรื่องยากแต่มันก็ยากสำหรับเราในฐานะไซเซนเตอร์มันก็ต้องเป็นบริษัทที่เขาเรียกว่ามีจรรยาบรรณพอสมควรว่าสูตรทุกสูตรเป็นสูตรเราถ้าเกิดมันก็แค่พลิกข้างกล่องใช่ไหมเขาไปผลิตที่ไหนแน่นอนตอนนี้ทุกคนหลายๆคนเข้าไปหาเขาไหมแต่ละบริษัทที่ผ่านมาเข้าไปหาแต่ก็ได้อะไรไปไม่ได้
ได้เพราะทุกอย่างเราส่งให้เขาบรรจุนอกจากว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเขาโกงล่ะแล้วเขาไปบรรจุที่อื่นเราถึงได้ต้องตรวจสอบว่ามาตรฐานและเอาฮูเข้าไปวัดกันเอาเราเข้าไปดูใจกันก่อนว่าเฮ้ยมันผ่านไปไหมใช่ไหมว่ามันมีมาตรฐานและทำงานมาแล้วกี่ปีก็จรรยาบรรณต้องดีนะคะฉะนั้นไซเซ็นเตอร์เลือกทุกสิ่งเลือกทุกอย่างก่อนที่จะเข้ามาเป็นผลิตภัณฑ์โซไซเซ็นเตอร์คืออะไรคือคณะนักวิจัยค่ะล่าสุดที่มีเรื่องราวมากมายเราก็ส่งท่านนี้มาดร.ปรีชาจริงๆพื้นฐานข้อมูลของผลิตภัณฑ์เนี่ยมาจากไหนใช่ท่านนี้ไหมไม่ใช่มาจากคุณพิเชษฐ์พลานุกูลคุณพ่อของกระผมเองก็อย่างที่บอกว่าความรู้ก็ถ้าคนหนึ่งคนคิดเรื่องจะให้อาหารเซลล์ได้อย่างไรหลักการของโซคิดเป็นนักฟิสิกส์ดร.ปรีชาก็เป็นนักฟิสิกส์ทำไมเราถึงโยนนักฟิสิกส์ลงมาในวันที่ขับขันที่สุดเพราะเราไม่ใช่หมอเราไม่ใช่หมอโซ so, ถ้าคิดในฐานะไซเนเตอร์เราคิดแบบนักคิดคือนักวิจัยเราไม่ได้มารักษาเรามาเพื่อให้อาหารเซลล์นักฟิสิกส์ความหมายของนักฟิสิกส์ของคำว่าอาหารคืออะไรอาหารของนักฟิสิกส์คือสารสกัดสารสกัดแปลว่าอะไรคือสารอาหารที่มันคอนเดนซ์แล้วเข้มข้นแล้วเข้าโดนเซลล์ปุ๊บเป็นพลังงานได้ทันทีนี่คือนักฟิสิกส์คิดข้อที่สองของอาหารของนักฟิสิกส์คือต้องไม่มีสารตกค้างไม่มีสารพิษในร่างกายแล้วสมบูรณ์ไหมถ้าโซคิดแบบนักฟิสิกส์ทุกอย่างของผลิตภัณฑ์ก็เป็นสองข้อนี้ก็เป็นสารสกัดเข้าสู่ร่างกายเห็นผลทันทีแล้วไม่มีสารตกค้างกินเข้าไปเท่าไหร่ก็ได้เนี่ยนั่งติดดูทีวีเยอะเกินบางทีมีกัญชาเสพติดตอนนี้ติดทางทีวีมากค่ะเหมือนหมากฝรั่งว่าเคี้ยวได้เนี่ยมันอะไรก็ไม่รู้ฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราคือว่ามันไม่ต้องมีความเป็นห่วงในการที่เอาเข้าปากไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นทานเข้าไปแล้วจะต้องหยุดไหมถ้าหยุดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นไหมแล้วต้องทานนานแค่ไหนแล้วเมื่อไหร่ถึงจะเห็นผลเพราะว่าทุกคนทานเสร็จใน3วันก็ต้องเห็นผลแล้วควรหยุดทานไหมถ้าหยุดทานก็จะเห็นผลเหมือนกันว่าผลลัพธ์มันถอยลงใช่ไหมคะฉะนั้นก็ถามว่าเฮ้ยจะใช้ของโซแล้วควรหยุดไหมก็ถามว่าถ้าปกติทานอาหารด้วยตัวเองแล้วร่างกายได้มากน้อยแค่ไหนถ้าร่างกายต้องการได้10อย่างแต่ทานด้วยตัวเองเหมือนทานข้าวทานคุกกี้ทานขนมแล้วได้แค่1อย่างควรทานของโซต่อไหมนั่นก็คิดแค่นั้นแล้วก็ตอบเขาแบบนั้นแล้วให้เขาคิดเองเราก็บอกแล้วว่าเราไม่พึ่งง้อขอขายเราแค่ให้เข้าใจว่าหลักการคิดของเราคือต้องให้อาหารได้ครบใช่ไหมคะถูกเราเรียนมาห้าอาหารหลัก5หมู่โอ้โห5หมู่ต้องทานทุกมื้อละ5หมู่ผัก5สีผลไม้อีก5สีใครทำได้บ้างทำได้ในชานันโชยดเยียวยังได้อย่างเงี้ยในแคปซูล F 1เม็ดก็เท่าข้าว1มื้ออย่างเงี้ยมันคือเป็นสิ่งที่เราควรได้งั้นแปลว่าเฮ้ยจริงๆเราต้องทานอาหารเสริมโซวันละกี่เม็ดถ้าเราสมบูรณ์อยู่แล้วข้าวกล่อง1เม็ดก็พอแต่เราอายุ37หรือเราโตขึ้นมาอายุ39 50แล้วเริ่มบอกทานเม็ดนึงไม่เห็นผลเลยแน่นอนอ่ะมันไม่เห็นผลหรอกเพราะมันเสื่อมมากมันช่วงเริ่มต้นบอกแล้วจัดสารเลยอันนี้พูดถึงความแฟร์ที่ควรจะให้สารอาหารเข้าไปในร่างกายให้ได้มากที่สุดเพราะที่ผ่านมาคุณได้แต่ก้อนโตถ้าได้สารอาหารเท่ากับอะไรฝุ่นนะก็บุญ ใช่ป่ะก็ส่วนใหญ่ที่ได้เท่าไหร่โอ้โหใหญ่มากใหญ่กว่านี้อีกใช่ไหมคะบางทีเคี้ยว3คำเคี้ยว3ทุกกลืนแล้วอ่ะท้องอืดย่อยไม่ได้ใช่มั้ยง่วงนอนตอนบ่ายเพราะอะไรพลังงานไม่มีถ้าเราเข้าใจในหลักของการเคลื่อนตัวเองอ่ะเราก็จะรู้ว่าของโซอ่ะคือของจำเป็นต้องใช้ทุกเรื่องเพราะโซเริ่มต้นจากการฟูลฟิลเติมเต็มผิวกายให้แข็งแรงก่อนแล้วค่อยมาออกสบู่เห็นมั้ยคะเพิ่งจะมีสบู่เพิ่งจะมีโซวอชชี่เพราะว่าคิดว่าอยากให้คนแข็งแรงก่อนแล้วค่อยเริ่มมันเป็นของใช้ในบ้านตอนนี้มีของใช้ในบ้านเราทำงานง่ายขึ้นไหมของใช้ในบ้านแถมเป็น natural product อีกนี่คือแนวคิดของ Science Center ว่าไม่ทำลายสักอย่างแมลงสาบยังไม่ให้ตกเลยให้แค่น้ำหมักเข้าไปอยู่ในวอชชี่เพื่อให้มันไม่เดินเข้าบ้านแล้วมันออกไปง่ายๆมันเหม็นมากรูดคิดแค่นี้แล้วโซจะกล้าทำลายใครไหมทุกสิ่งที่พูดเป็นทุกสิ่งที่ทำขอแค่ได้คิด
ก็จะได้ทำให้แค่คิดดีแล้วก็ทำดีแล้วคุณก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีจนมันเป็นเพเปอร์งานวิจัยที่สมบูรณ์ว่าเราเนี่ยทำเรื่องโกนานอนะว่ามันต้องเซฟตี้มันต้องปลอดภัยนะคะเพื่อเฮลท์แคร์สุขภาพนะแล้วก็คอสเมติกในการใช้งานทุกวันนี้เพเปอร์ของโซที่ลอนช์ออกไปในทั่วโลกที่บอกว่า impact factor ระดับ3ที่พูดในข่าวช่อง7อะบางคนบอกคุณที่พูดอะไรว่า impact factorงานวิจัยแต่ละงานเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นงานวิจัยที่อยู่ในกระดาษใช่ไหมคะอยู่ในกระดาษไม่มีสินค้าสำเร็จรูปก็ไม่มีผลใช่ป่ะก็เป็นแค่ความรู้ที่ชอบพูดว่าร้อยรู้ล้านรู้เนี่ยไม่เท่าหนึ่งชิ้นงานเป็นๆ เนี่ยไม่เท่าหนึ่งไฮโดผิดปุ๊บหน้ายุบอีกต่างหากมันไม่ใช่แค่ผลิตเสร็จมาเป็นหนึ่งขวดนะคะแต่เผอิญมันผลิตเสร็จมันใช้ปุ๊บแล้วมันหน้าเด้งได้มันคลายของเสียได้ล้านรู้ไม่เท่าหนึ่งเป็นร้าน Google ที่เราเสิร์ชเข้าไปเจอว่าทองคำดีมากมาย FIR ดีมากมายแต่ไม่มีหนึ่งผลิตภัณฑ์เลยในโลกใบนี้แล้วมันจะดีไหมไม่ดีแต่สิ่งที่เรามีมันเป็นชิ้นงานที่สำเร็จรูปถึงผลลัพธ์ถึงคุณแล้วมาทำเพเปอร์ให้เห็นเองว่ามันปลอดภัยเพเปอร์ที่บอกว่า impact factor ระดับ3ทั่วโลกที่สูงที่สุดคือ4หมายถึงอะไรอ่ะหมายถึงค่าขององค์ความรู้ที่เราทำเป็นเพเปอร์ใน4 5หน้าเท่านั้นแหละ4 5หน้าว่าเฮ้ยทองคำมันดีพอเขารู้ว่ามันเป็นมาตรฐานที่ออกมามีนักวิจัยคิดค้นปุ๊บพอเขาอ่านแล้วว่ามันใช่คนจะมาขอไปใช้เป็น reference ในงานวิจัยต่างๆทั่วโลกยิ่งคนมาขอใช้มากเท่าไหร่ impact factor มันขึ้นเป็นระดับ3นี่ไงแค่บนลอนช์แค่เดือนเดียวเองนะนี่เราทำมา2ปีลอนช์ในเดือนเดียว3เรื่องคนขอเราจน impact factor ขึ้นเป็นเลข3สูงสุดคือเลข4คือน้อยมากเลข3คือพีคสุดๆแล้วของเมืองไทยทั้งหมดที่ทำมาจะเป็นสวทช.จะเป็นอะไรก็ตาม 0.75 เรา3อ่ะแล้วอยู่ในชื่อ Science Center โดย Seoul Corporation International ปลอดภัยไหมคะปลอดภัยของใครคะของใช่ไหมทุกเรื่องเลยเรื่องนี้เจมส์โซนเทอราปีเลยเจมส์โซนมินเนอรัลสเปซคอสเมติกบิวตี้แอปพลิเคชันเรื่อง FIR ใช่ป่ะเรื่องโกนาโนพาร์ติเคิลทรีทเมนต์รักษาให้เซลล์และอวัยวะทำงานได้ดีขึ้นในเรื่องของแอนตี้เอจจิ้งย้อนวัยในเรื่องของความสวยมีวิธีการสมบูรณ์อีก2 paper ทำเรื่อง mindfulness เอา FIR เข้าร่างกายและทองคำและทำให้สมาธิดีก็มันสมบูรณ์ไหมทุกสิ่งที่คิดก็เป็นสิ่งที่เอาออกมาทำให้สำเร็จเป็นงานวิจัยว่าเฮ้ยที่บอกว่าใช้ไฮโดรแล้วไม่ได้แค่สวยอ่ะฉลาดด้วยแล้วเป็นคนดีด้วยก็ทำ paper ออกมาให้เห็นอีก2อันกำลังจะคลอดเป็น5 paper ทั้งหมดโดยสายเซ็นเตอร์นี่คือสิ่งที่คุณรับไปเลยค่ะลิขสิทธิ์เป็นของใครคะของคุณลิขสิทธิ์เป็นของเราเพื่อพวกเขาทั้งหลายเอาไปใช้กันให้มันไปเลยนี่ความหมายของค่า impact factor ถ่ายรูปไปได้เลยจะได้ทำความเข้าใจกันต่อว่าทุกสิ่งที่คิดเนี่ยคิดมาเพื่อการพัฒนาต่อเนื่องนี่คือค่าของการวัดค่า FIR โดยสมบูรณ์ว่าต้องมีอุณหภูมิเท่าไหร่40นะ FIR สูงสุดจะมีอุณหภูมิ40โซเคยใช้ของโซแล้วรู้สึกร้อนผ่ามั้ยมันต้องไม่ร้อนผ่าเพราะว่าเราไม่ได้ทำให้มันถึง40เราทำให้มันเป็นแค่ที่พูดไง 36.5 ถึง 37.5 เราดีไซน์เป็นบอกแล้วว่าเป็นมันต่างกันรู้ว่าเอฟไออาร์มีอ่ะแต่เข้าไปแล้วร้อนอ่ะใส่เราต้องรีบถอดมีเสื้อผ้าที่มีเอฟไออาร์ทั่วโลกมีแต่ใส่นานไม่ได้ผิวไหม้รู้แต่ไม่เป็นใช่ไหมฉันสิ่งที่คุณมีอยู่คือทั้งรู้ทั้งเป็นมันเป็นผลลัพธ์ที่สมบูรณ์ทำให้เราสามารถจะมีผลิตภัณฑ์อะไรก็ได้ต่อไปกำลังจะออกต้นหูมาใส่แล้วหายปวดหัวนี่เอฟไออาร์เดินเลือดไหลเวียนดีตลอดเวลาข้อเท้าที่ต้องใส่ตลอดเวลาเพราะอะไรให้เลือดไหลเวียนไปถึงปลายเท้าใช่ไหมคะนี่คือความสำคัญที่เราบอกว่าต้องปลอดภัยเมื่อกี้เราคิดเรื่องปลอดภัยให้ก่อนที่จะได้เปเปอร์มาสักครู่นี้มาก็มีคนว่า
หรือทำเพเปอร์มันควรจะเสร็จมาก่อนที่จะเป็นโซลไหมถ้าเสร็จมาก่อนก็คงดีแล้วทำไปเรื่อยๆแล้วเสร็จหลายๆเพเปอร์ออกมามันโอเคไหมเขาก็มาว่าว่ามันหลอกเขาว่าไม่มีเพเปอร์มีเพเปอร์ก่อนหน้านั้นก็มีสุดท้ายแล้วมันก็ต้องเอาชิ้นงานสำเร็จรูปไปก็คือไฮโดรที่เขาไปทำเป็นเพเปอร์ที่ว่ามันสมบูรณ์นี้มันสมบูรณ์ขึ้นไหมแต่ถ้ามองในเชิงลบมันก็ลบนะถ้ามองในเชิงบวกมันโคตรบวกไหมคะนี่แหละกระบวนของเราฉะนั้นสิ่งที่เราทำอยู่มาตลอดก็คือเรื่องของไซโตท็อกซินคือการตรวจค่าความเป็นพิษต่อเซลล์ที่เราบอกว่าของเราเนี่ยไม่มีความเป็นอันตรายเลยเรื่องของทองคำไบโอเทค AU คือทองคำ AG คือซิลเวอร์เราเอาทั้งสองอย่างไปตรวจว่าใส่มากที่สุด 10% ใส่น้อยที่สุด 0.78 ก็ผลลัพธ์ออกมาว่า not cytotoxin to human dermal fibroblasts ไม่เป็นพิษต่อมนุษย์ในผิวชั้นลึกถ้าได้ใช้เราใช้ต่ำกว่า 0.078 นะคะเขาก็ไปคำนวณอีกพอเห็นอันนี้ก็ไปคำนวณอุ้ยใส่น้อยจังเลยแล้วมันเป็นผลไหมใส่เยอะไปแล้วเปลืองเอาไหมราคาขึ้นเอาไหมถ้าใส่กำลังดีแล้วได้ผลลัพธ์แบบนี้ดีกว่าไหมคะดีนี่ไงรู้กับเป็นใช่ไหมถ้าไม่เป็นก็เรียนรู้แล้วไปพูดและใช้ให้เป็นใช่ไหมคะนี่คือความต่างที่เราต้องรู้ว่าเฮ้ยเราเคลื่อนยังไงนะคะนอกเหนือจากนั้นเราไปเทสเซลล์เราก็ไปเทสบนสกินให้ด้วยแค่ผิวหนังเดิมสแกนเราไปเทสว่าทุกผลิตภัณฑ์11รายการปัจจุบันเป็น13รายการที่เกี่ยวกับเครื่องสำอางแล้วใช้บนผิวไฮโดโกรก็กำลังไปตรวจดูก็ผลลัพธ์ออกมาไปจนถึงออยก็ไม่แพ้หมายถึงค่าการตรวจเนี่ยเป็น0แต่มาเกิดหน้างานจริงมีแพ้ได้ไหมได้มันเป็นเรื่องธรรมชาติฉะนั้นแพ้ก็ต้องหยุดใช้นะคะขอแค่ให้หยุดใช้แต่ถ้าใช้ดีก็ใช้ต่อแล้วก็บอกต่อเพราะว่าค่าของสารอาหารเราก็ตรวจโดยมหิดลฉะนั้นในแฟ้มสปอนเซอร์อันใหม่ที่คุณจะได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่จะใช้แต่ก่อนคนสับสนพอไปอยู่ในแคตตาล็อกพอสวทช.โดนทุกคนถามโอ้โซมันดังจากที่ทำงานมาด้วยกันดีๆก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราก็ทุกโลโก้ต่อไปนี้เราก็จะบอกว่าโลโก้นี้เราทำงานเรื่องอะไรโลโก้นี้เราทำงานเรื่องอะไรก็เป็นเพเปอร์ที่ชี้บอกชัดเจนไม่ต้องให้คิดกันเองใช่ไหมคะเพื่อให้เกิดความสับสนแต่โซทำทั้งหมดกับ9โลโก้นั้นไหมทำมากกว่า9โลโก้นั้นดีค่ะบางอย่างต้องมาพูดไม่มีวันจบก็เลือกเฉพาะที่พูดได้เลือกเฉพาะที่เด่นๆแค่นี้ก็คุยกันอีกน้ำและเรื่องของโซคุยกันไม่หมดใช่ไหมตอนหนึ่งครั้งก็จะได้มีเรื่องไปเจอกันบ่อยๆแล้วก็มาอธิบายทีละหน้านะคะก็ตรวจสอบค่าสารอาหารโดยมหิดลกับกระทรวงเกษตรค่าสารอาหารเช่นอะไรบ้างถังเช่าอย่างที่บอกเราก็มีแลบของเราเองแล้วเราก็ใช้ส่งเขาไปตรวจก็นี่คือมาเพิ่มความมั่นใจว่าทุกครั้งที่เราทำจนถึงขั้นวิกฤตที่เราโดนวิกฤตที่เราโดนเนื่องจากเรามั่นใจมากอะว่าเราไม่เป็นอย่างที่ใครเขาแอบอ้างถึงเราก็เลยรอระยะเวลาว่าเราไม่ต้องมาพูดด้วยตัวเองในวันที่ถูกโจมตีถ้าเกิดว่าที่ถูกโจมตีแล้วที่เดินออกมาบอกว่าทองก็มีเอาเพเปอร์มายันก็โดนด่าอยู่ดีถูกไหมทุกคนมันจะด่าฉะนั้นทิพย์ก็เลยบอกว่าให้ท่านช่วยหน่อยนะไม่ใช่ท่านไหนนักข่าวเขามาตรวจสอบก็ให้นักข่าวเขาไปตอบของเขาเองเขาก็ส่งไปใช่ไหมคะก็ส่งไปที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จนผอ.ใช่ไหมผอ.มาพูดเองว่ามีเป็นทรายทรายคืออะไรSI คือซิลิก้าคือพลอยเป็นน้ำใสๆของเหลวใสไม่มีสีมีตะกอนดำผนังด้านขวดฝาพลาสติกสีขาวฝาครอบสีเงินฉีดพ่นครอบด้วยฝาสีเงินไม่มีฉลากภาษาไทยนี่คือของเราใช่ไหมชัดเจนปะตรวจพบเป็นวัสดุนาโนขนาด 1-100 นาโนเมตร AG วัสดุนาโน 1-100 นาโนเมตร AU ก็คือทองคำกับซิลเวอร์ตรงตามที่เราบอกไหมแถมบอกอีกว่ามีทรายเป็นซิลิก้าเขาว่าเราเป็นน้ำเปล่าใช่ไหมคะก็ยิ่งชัดเจนอีกเลย3ใบของเขาที่เขาตรวจให้เราเหมือนกันหมดไหมออกมาก็ได้อย่างนี้หมดยืนยันชัดเจนใบสุดท้ายที่เขาหาว่าเราไม่เน่ามีเชื้อโรคมีไหมคะต้องไม่มากกว่า 1,000 เราน้อยกว่า10โคโลนีต่อกรัมอีก4เชื้อที่ไม่พบปลอดภัยไหมคะปลอดภัยน
แล้วเราพูดเองไหมนี่เขาพูดให้เราก็ยังจริงใจเกินไปตรวจด้วยบอกไหนๆก็ไหนๆมาวัดกันเลยดีกว่าก็เลยส่งไปอีกทั้งที่เราก็มีเพเปอร์ของเราเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเรื่อยๆเราก็ส่งของเราไปตรวจแล้วก็เป็นเหมือนกันบอกมาหยิบเองด้วยของที่เขาบอกว่าเขาไปรับตัวอย่างจากใครนู่นเราบอกอย่านะใครใส่อะไรเราไปเราไม่รับผิดชอบนะอยู่ดีๆใครถือมาเอามาให้เขาตรวจเขาบอกว่าเรื่องอะไรมาหยิบออนเชลเลยดิแล้วใครจะไปเปลี่ยนของทันออนเชลมีเป็นร้อยร้อยขวดใช่ไหมบอกมาเลยมี18สาขาหยิบที่ไหนก็ได้เขาก็มาพัฒนาการ20มาหยิบที่ไหนก็ได้อยู่ทั่วหมดไฮโดรขายดีไหมคะดีก็หยิบไปตรวจก็ออกมาแบบเมื่อกี้เราก็ส่งของเราไปตรวจด้วยจากโรงงานแล้วก็จากที่หน้าร้านก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้มีเชื่อไหมจบไหมจบแค่นี้แหละความมั่นใจของพวกคุณบอกสู้ดิเอาให้ชนฝาเลยก็ไม่ตายก็ไบโอเทคก็ปลอดเชื้อนี่ก็ตรวจอินเตอร์เทคก็ปลอดเชื้อมาตลอดก็ทำมาตลอดเป็นไม่รู้กี่ปีก็ผ่านอย.ทุกตัวยังมาว่าได้บอกก็เลยบอกว่าถ้าจะว่าไปว่าอย.ซึ่งทิพย์ไม่กล้าว่าดุมากก็ผ่านมาแล้วใช่ไหมผ่านมาทั้งหมดทุกตัวมีอย.ครบถ้วนฉะนั้นความมั่นใจต้องเต็มร้อยเลยต่อไปเจอภาคสนามเห็นและได้ยินกับหูเจอเองกับตาแล้วว่าครบถ้วนทุกสิ่งนะคะซอฟต์เนอร์ไม่ต้องขออย.ตามกฎเราก็มาพูดถึงว่าช่วงนั้นที่มีปัญหาเดือนกันยาสิ่งที่ออกไปณปัจจุบันก็เป็นล้านขวดแล้วนะคะ700,000กว่าเกือบ800,000เคลมคืนเช่นขวดมีปัญหามีกลิ่นนู่นนี่นั่นมีกลิ่นก็เราก็ตรวจสอบแล้วมันเป็นกลิ่นซัลเฟอร์กลิ่นไข่เน่าซัลเฟอร์คืออะไรกรรมฐานแก๊สไข่เน่าก็กลิ่นเตะจมูกแม้แต่ไม่มีของเสียก็คือไม่มีเชื้อเพื่อเจือปนแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาตรฐานของทั่วไปเท่าไหร่ของเราเท่าไหร่เสียงปรบมือให้พวกเราอาวุธพวกคุณยังชะกาดนะทุกตัวเลยทำออกมาให้ท็อป5ต่ำไหมคะต่ำทำบุญคุณสู้ต่อไหมสู้มันไหมมันมัน นานมันมาถ้าตัวออกไปแล้วโดนคนแกล้งขอเชิญขอเป็นที่รู้จักคุณอาของอีชาหน่อยค่ะเพื่อนคุณพ่อตั้งแต่สมัยเรียนประถมก็คนเอกธรรมะคนนี้ท่านเดียวในประเทศไทยก็เป็นประธาน CSR ของวปอรุ่นปัจจุบันอยู่ครองตำแหน่ง4ปีก็มาเป็นประธาน CSR ของโซ CSR คืออะไรผู้ให้ทำกิจกรรมในเชิงรูปแบบของการให้นะคะก็นอกเหนือจากนั้นก็เดี๋ยวคงจะได้เจอกันในวันที่20วันที่20ไปไหมคะไปวันนี้ค่ะไปจริงนะขอแคปเจอร์หน้าจอไว้ก่อนแล้วก็ท่านพลเอกอภิชาติเทพสอนชัยคือที่ให้เห็นตำแหน่งนี่คือรองประธาน CSR ของวปอเหมือนกันนะคะแปลว่าอะไรคนที่ได้ตำแหน่งนี้ต้องเป็นผู้ถูกรักไหมต้องเป็นคนดีไหมคะ CSR ไปบอกบุญน่ะเหมือนไปแจกซองเขาชวนไปทำบุญน่ะเสียตังไปทำบุญผู้ใหญ่ถ้าเป็นคนไม่ดีเขาจะให้เป็นตำแหน่งนี้ไหมบอกใครก็คงชวนไปไม่ได้ฉะนั้นแล้วถ้าเป็นคนไม่ดีเป็นอันนี้ได้ไหมคะได้ไหมไม่ได้ปกป้องในหลวงได้ไหมไม่ได้ต้องดีไหมดีสวัสดีค่ะอะไรประมาณนี้ก็ที่เอามาไม่ใช่เห็นไหมว่าตลอด3ปีก่อนหน้านี้ทรงไม่เคยขึ้นภาคผู้ปรึกษาก็คิดว่าไม่ได้มาทำร้ายใครก็คงไม่ต้องมีแบบไม่ต้องมีแบ็คใหญ่ๆอะไรอย่างนี้ก็คิดว่าจะมาตัวเล็กๆก็สักหน่อยแล้วกันตอนนี้เยอะแล้วเกินใช่ไหมก็อีกหนึ่งท่านมี4ท่านทั้งหมดที่เรียนเชิญมานะคะก็เอาไหมกล้าไหม6
ไม่กล้าคนตอนนี้ยิ่งต้องเป็นคนดีตัวตรงแป๊ะเลยอ่ะใช่ไหมคะก็คือถ้าผู้ใหญ่ถ้าเราถูกสอนให้ทำดีแล้วมีผู้ใหญ่ขนาดนี้มาแล้วเราเป็นคนไม่ดีท่านจะมาไหมเห็นผู้ใหญ่ที่จะลงมาช่วยนะเราต้องขาวที่สุดไม่งั้นตำแหน่งที่ท่านสร้างมาเครดิตที่สร้างมาตลอดอายุ70เขาจะมาเสียเราไหมถ้าเราไม่ดีจริงนี่กระซิบออกไหมจริงนะยิ่งแบบคุณพ่อบอกต้องถึงเวลาแล้วล่ะบอกโอเคป้าแล้วต้องทำไงต่อก็ทำตัวให้ดีต่อไปโอเคป้าใช่ไหมคะยิ่งต้องดีแบบทุกกระเบียดนิ้วเลยอ่ะก็มั่นใจก็ยังไม่ได้เป๋ไปไหนยังไม่ได้เป็นแม่มดอย่างที่ใครเขาว่านะคะก็ท่านพลเอกสมโภชนนท์ชัยก็จะอยู่ในคณะทำงานเรื่อง CSR เดี๋ยวจะเห็นว่าเราจะทำอะไรต่อเนื่องไปเรื่อยๆนี้ท่านสันติภาพเตชวนิชก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการกีฬาแห่งประเทศไทยเพราะว่าอะไรถึงต้องเชิญทั้งสี่ท่านนี้มาเนื่องจากเรื่องราวของโซนะคะจากที่เห็นตลอดทั้งปีเราเห็นว่าเราจะชวนไปปล่อยปลาเราจะชวนไปสุเหร่าบ้างไปแจกของเด็กกำพร้าบ้างทำไมโซต้องทำหน้าที่นี้อย่างที่บอกว่าแต่ก่อนเราอาจจะมองไม่เห็นว่าเฮ้ยระบบโซคืออะไรเพราะอีกระบบนึงมันฉายภาพชัดเหลือเกินระบบโซเนี่ยมีนะคะมีมาโดยตลอดระบบสร้างใจนะคะแล้วก็การทำเซ็นเตอร์ที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ชัดเพราะเราเห็นว่ามีคนทำชัดเหลือเกินแล้วก็ถูกบล็อกไว้ไม่ได้ให้ทำฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องทำหน้าที่ของเราเหมือนอย่างเงี้ยวันเซ็นเตอร์ของคุณก็ต้องทำหน้าที่ของคุณแล้วรวมตัวกันมาทำเพื่อให้เซ็นเตอร์มันแน่นขึ้นแน่นขึ้นเรื่อยๆต้องเป็นคนที่มาช่วยกันสร้างองค์กรให้เจริญเติบโตแล้ววันนี้สิ่งที่เรามาทำหน้าที่ที่ต้องเชิญหลายๆท่านเข้ามาทำหน้าที่ในฝ่ายผู้ให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมมันมีหลักคำสอนหลักหนึ่งว่าบางทีเราอยากจะถวายของหรืออยากจะให้ของคนโดยที่เราจะเป็นปิดทองหลังพระเราก็บอกว่าเราจะถวายเท่านี้นะไม่ต้องบอกไม่ต้องประกาศชื่อเราไม่ต้องประกาศขอแค่เราได้ถวายเถอะขอได้ไหมแล้วก็สินค้าเราไปสั่งตัวแล้วเราก็บอกว่าอยากถวายให้ดวงมาเซลโซบล็อกบอกไม่ต้องประกาศชื่อเราเลยท่านก็รับแล้วก็พิจารณาว่ามันไม่ใช่เรื่องว่าจะต้องประกาศให้ใครอิจฉาหรือประกาศให้เกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่คนทำดีต้องบอกกล่าวหลักธรรมคือต้องบอกกล่าวให้คนร่วมชื่นชมยินดีด้วยมันจะได้บุญไปด้วยกันพอเขาเห็นเราทำดีเขาจะชื่นใจแค่นี้ก็ได้บุญร่วมกันแล้วฉะนั้นไม่ต้องห่วงแล้วก็อย่าไปคิดทิพย์เนี่ยถึงขั้นคิดว่าเฮ้ยที่ต้องมีข่าว PR คนเอาขอข่าวเราไปลงว่าเราไปปล่อยปลาเราจะเป็นการขายภาพเราหรือเปล่าเราสร้างภาพหรือไม่ไม่สร้างเพราะสิ่งที่เราทำจริงๆนั่นคืองานประจำของทิพย์งานประจำของคณะทำงานว่าเราต้องดึงพวกคุณออกจากธุรกิจไปฝึกใจงานบ้างต้องออกจากเหตุการณ์ปัจจุบันว่าเราเนี่ยคือข้อที่หนึ่งเราฝึกให้คุณบอกว่าไปช่วยคนให้หายปวดขาระหว่างที่คุณต้องไปพูดเรื่องสินค้าโซสักขอสักสองวันในหนึ่งเดือนมาช่วยคนจริงๆเลยแบกของไปให้คนกันเอาข้าวสารไปแจกกันเอาเสื้อกันหนาวไปแจกกันมันต้องใช้ชีวิตแบบให้มันแบบ 100% บ้างแล้วก็บอกกล่าวเขาไปทางเลยว่าเนี่ยวิถีครอบครัวโซแล้วมันต้องทำให้ชัดไม่ใช่เขามากๆเราอย่างเดียวว่าโอ้ยดีแต่พูดแม่พระไม่จะเป็นต้องว่าถูกว่าเราจะหยุดทำหรือถูกชมแล้วจะต้องทำโฆษณาไปอีกไม่ใช่เพียงแค่เราทำให้เสมอต้นเสมอปลายทิพย์ทำมาตั้งแต่ปี54ปี57ทิพย์ยังทำอยู่ปี58เราก็ยังทำอยู่แต่สิ่งที่ทำอยากจะขอความร่วมมือว่าช่วยกันทำด้วยได้ไหมได้ขอบคุณค่ะยิ่งใหญ่ที่กว่าเดิมฉะนั้นในช่วงนี้เป็นช่วงที่สตาฟต่างๆก็เหนื่อยกันมากต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยบางครั้งรับสายบ้างไม่รับสายบ้างตอนนี้เราต้องมารวมกันทำสองเรื่องคือเรื่องระบบไอทีกับเรื่องคอมมิชชั่นที่พูดไปเบื้องต้นถ่ายรูปไปนะคะถ้ามีปัญหาติดต่อตามเรื่องต่างๆดังนี้ลูกคุณลูกมารับกลับบ้านแล้วเข้ามาเรียนด้วยกันไหมคะพี่อย่าเพิ่งไปไหนนะคะก็ฝากเรื่องไว้ถ้ามีปัญหาอะไรก็ส่งเข้ามาตามเรื่องนี้ในอินโฟนี้และสแลชเรื่องต่างๆ
เช่นถ้าอยากจัดกิจกรรมอยากจัดเซ็นเตอร์ที่ไม่ใช่วันที่กำหนดไว้ที่นั่นตามสาขาต่างๆหรือที่โซลแกลเลอรี่ใหม่ที่เราจะไปพบกันในวันที่20เรื่องของนักธุรกิจมีปัญหานู่นนี่นั่นแฟนใหม่รักนอนไม่หลับคุยกับเองได้นะคะแล้วก็ฝ่ายคอมมิชชั่นคือนันกับสองนะคะปัจจุบันนี้ก็เคี่ยวกันอยู่น่าจบในอีก3วันอย่างที่บอกแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการขายยอดไม่เจอซื้อไปแล้ว PB Home ไม่เข้าไปซื้อสาขาไหนบอกด้วยแล้วก็โทรมาสั่งเมื่อไหร่บอกด้วยเป็นยอดเท่าไหร่บอกด้วยจะหาได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องระบบ IT จรรยาบรรณใครจะมาขอคุยกับเราว่าถูกทำนู่นนี่นั่นหรือมีขายตัดราคาขอยกย้ายสายงานสารพัดสิ่งแจ้งนะคะห้ามโยกเองโยกเสร็จแล้วก็คือไม่ได้นะโดยเฉพาะตอนนี้นะคะที่ไม่มีองค์กรด้านบนเหลือก็ยังขอว่าอยู่ที่เดิมแล้วก็มาร่วมกันสร้างเข้าเซ็นเตอร์ที่เราประกาศช่วยกันแล้วก็อย่าแย่งสายงานกันเองช่วงนี้เป็นช่วงเข้มข้นที่จะสร้างคนดีเนื้อแท้ของโซลดีไม่ดีค่ะขอฝากไปกับทุกท่านด้วยนะคะสาขาโซทุกอย่างยังเหมือนเดิมยกเว้นเทรนดี้จะปิดเทรนดี้จะปิดแล้วก็ย้ายไปโซแกลเลอรี่แถวนี้ไม่กระทบอยู่แล้วใช่ไหมเพราะเราอยู่โคราชย้ายไปโซแกลเลอรี่พัฒนาการ20จะดูอีกสักประมาณ 2-3 เดือนเพราะมันอยู่ใกล้กันมากกับ W District นะคะคือโซแกลเลอรี่ถ้าตรงนี้สามารถซัพพอร์ตคนในโซนนั้นได้ตรงนี้อาจจะต้องปิดเพราะว่ามันใกล้กันมันไม่จำเป็นนอกจากนั้นยังอยู่เหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวค่อยดูกันว่าที่ไหนเราจะเปิดเพิ่มขึ้นหรือที่ไหนเราจะไม่เอาไว้นะคะนอกจากนั้นเราก็จะเห็นรูปลักษณ์ใหม่ๆของพนักงานที่จะเปลี่ยนยูนิฟอร์มที่เห็นเลอะๆเทอะๆก็จัดแล้วเสร็จแล้วใครไม่จัดเราจัดเองก็ได้นะคะก็ไปเจอกันในวันที่20นะคะเราแคปเจอร์หน้าจอไปแล้วนะคะว่าได้นะคะไปทำบุญด้วยกันนะคะ9โมงเช้าพระมาโลโก้ก็ไปดูโลโก้จริงๆว่ามันจะสะท้อนตาคนแค่ไหนที่ผ่านรถไฟฟ้าเราจะได้รู้ว่าถึงแม้คุณอยู่โคราชแต่บ้านคุณอยู่นู่นนะไปดูความคืบหน้ากันจริงๆแม้เราลืมอัปเดตไปดูเอาเองตอนอันนั้นมันประมาณ10กว่าวันที่แล้วยังเลือดเทอะอยู่เลยถ้าเห็นวันนี้คงตกใจก็ห้องประชุมที่เราทำไมถึงเรียกว่าเป็นโซลแกลเลอรี่เราจะเอาทุกอย่างเรื่องราวที่ที่พูดใน YouTube ทั้งหลายนะคะโบ๊ะเข้าไปอยู่ในนั้นอันนี้ก็เป็นเวทีเห็ดเห็ดดินจืดด้านใต้มานะคะแล้วก็จะมีพวกผักช่องผักเข้าเดี๋ยวไปดูเองยังไม่เห็นเหมือนกันพรุ่งนี้จะแอบแวะไปดูสักหน่อยพูดจริงนะคะเพิ่งไปแค่ครั้งเดียวเองไม่ได้ไปดูเลยซึ่งพนักงานที่ว่าอยู่ด้วยใจเนี่ยก็ดูให้หวังว่าคงจะดีเดี๋ยวไปดูพร้อมกันที่20นะคะเราเห็นความคืบหน้ามันเราก็จะมีห้องประชุม150ที่นั่งเบียดๆถ้านั่งสบายหน่อยก็อาจจะ130ที่นั่งแล้วก็จะมีห้องประชุมเล็กอันนี้เป็น50ที่นั่งนะคะก็จะใช้เป็นห้องคนใหม่กับห้องเทรนนิ่งเหมือนอย่างที่เราทำในเซ็นเตอร์กันอยู่แล้วแล้วก็จะเป็นห้องสำหรับโซลิเดอร์ก็จริงๆทำไว้เพื่อผู้นำนะคะก็ต่อไปก็จะปรับไปเป็นห้องไดมอนด์เป็นไดมอนด์ในห้องนี้ห้องไดมอนด์นี่คือต้องมีคนเอาถาดเข้าไปเสิร์ฟว่าจะรับอะไรดีคะไม่ใช่กาแฟนะจะสั่งของอะไรดีคะไม่ต้องซื้อเองโอเคไหมคะเดี๋ยวหนูไปซื้อให้หนูนี่นะนะคะนี่ก็ความเป็นจริงก็ใกล้สมบูรณ์สุดแล้ววันนี้เห็นรูปแล้วว่าสวยงามฉะนั้นเอสเปรสโซร้านกาแฟของคุณคุณเราจะมีน้ำซิกเนเจอร์ต่างๆมีพีวีทุกสิ่งขนมไม่มีทำพีวีลำบากมาก ถ้ามีก็เกินไปยากไปนิดนึงก็จะมีน้ำซิกเนเจอร์น้ำเจลเขียวจะลองชิมไปดูนะคะกรีนพีซแล้วก็มีน้ำเจลแดงชื่อไอเลฟยูแล้วก็มีกาแฟดำใส่ถังเช่าเรียกว่าคอฟฟี่มีก็ขอการพัฒนาก็วันนี้น้องเอ็กไปชิมมาแล้วใช่ไหมคะเป็นไงคะร้านชิมร้านหรือชิมกาแฟชิมกาแฟต้องตอบแก้วสองนะ
นะคะก็ความฝันและความจริงก็ใกล้จะปรากฏอีกแค่สองวันนี้ก็ไปดูแล้วไปถ่ายรูปกันมาแล้วก็จะได้กลับมาบอกว่าโซจะอยู่ต่อไปอีกกี่เดือนกี่ปีกี่ปีนับไม่ทวนแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆนะสร้างขึ้นมาให้เป็นบ้านที่สมบูรณ์ของทุกท่านก็หวังใจว่าจะชอบกันนะคะต้นไม้ใหญ่ก็อีกหนึ่งคอนเซ็ปต์ว่าเราคิดว่าเราจะสร้างโซแบบเพาะมันเล็กแล้วก็ปล่อยให้มันโตและอย่าเพิ่งตัดกิ่งตัดก้านมันรอให้ผลมันงอกลงไปผลมันงอกไปเป็นเมล็ดกาแฟแล้วเราก็เก็บมันเป็นชนินชนที่โตแล้วค่อยเด็ดมาทำอาหารอย่างนี้คืออย่าไปตัดกิ่งก้านสาขามันสร้างให้มันเป็นต้นไม้ใหญ่ได้เพราะทิพย์เชื่อว่าโซคือต้นไม้ใหญ่ของพวกเราทุกคนค่ะก็อยากให้เป็นรากฐานของเราก็อีกหนึ่งความมั่นใจว่าโซจะอยู่ไปอีกนานแค่ไหนก็เอาให้ดูเลยว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ก็เอาไปลงทุนให้พวกเรานี่แหละก็กลัวพนักงานเสียใจที่ตอนแรกก็คิดว่าแต่มันอยู่จะมีพนักงานไปบ้างก็น้อยค่ะพนักงานก็จะไปเป็นเซลล์ออฟฟิศใช่ไหมแล้วพนักงานที่เฮดออฟฟิศเราก็กลัวเขาน้อยใจก็เลยต้องสร้างให้เขาบ้างคิดว่าจะอยู่นานๆก็ไม่อยากจะเช่าก็เลยซื้อแล้วสร้างเลยโซจะอยู่นานไหมถามจริงลงทุนไป10กว่าล้านอ่ะจะปล่อยให้เขาเช่ามั้ยจะไปเช่าคนอื่นเขาเดือนละ 3-4 แสนก็เปลืองก็ลงทุนสักหน่อยเนี่ยให้พนักงานแล้วก็ใครจะเปลี่ยนมาเป็นพนักงานก็ได้ไปอยู่ที่นี่นะคะไม่ต้องอยู่ตรงนี้นะคะก็หมายถึงว่าจะติดต่อขอเอกสารขอแบบนู่นนี่นั่นแทนที่จะไปที่สุขุมวิท71ก็มาที่อโศกชั้น26ห้องประชุมคุยกันเองก็ให้มันหายใจออกมาหน่อยนึงจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันคือต้องอารมณ์ดีใช่ไหมเพื่อจะมาแก้ไขสถานการณ์ให้สมาชิกทั้งหลายได้ห้องตรวจสอบเอกสารของเราก็คงจะหน้าตาประมาณนี้นะคะนี่คือสิ่งที่เราวาดฝันไว้ฝันเราก็สมบูรณ์แล้ววันที่25เราจะย้ายก้อนจาก71กันคือย้ายของพวกคุณก่อนแล้วก็ย้ายของพวกเราสมาชิกมาก่อนเสมอเห็นกันค่ะก็สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของระบบของโซลคืออะไรเมื่อไหร่จะมีแล้วมีแล้วจะดีไหมแล้วเขาไปแล้วจะอยู่ได้ไหมใช่ไหมคะระบบโซลจริงๆมีมาตั้งแต่ปี54ที่บอกนะคะระบบโซลคืออะไรระบบสร้างคนดีอะค่ะถ้าวิธีการเคลื่อนคนมันก็คือเริ่มต้นจากโค้ชสอนงานใช่ไหมเริ่มต้นจากสตาร์ทรู้จักโซลแล้วก็เซิร์ชค้นหาต่อแล้วก็รักษาไว้มันเป็นเรื่องธรรมชาติมันเป็นองค์ความรู้กลางของ MLM ทั่วไปอยู่แล้วเรื่องแบบนี้จะถูกเรียนรู้กันโดยเซ็นเตอร์ต่างๆนะคะนอกเหนือจากนั้นของโซลเนี่ยเราก็จะวางอีก5สเต็ปคือเรื่องของงานบุญทุกศาสนาโซลทำหมดก็เหมือนเมื่อสักครู่นี้คือประธาน CSRกับตัวที่เองก็จะลงมาทำเรื่องนี้แล้วก็เรื่องของงานรายเดือนที่เราจะต้องเจอกันที่เรามีงานการเน็ตกันอยู่แล้วก็คงต้องรันต่อไปต่อไปก็จะไปจัดที่โซลแกลเลอรี่นะคะก็อยากจะให้เคลื่อนตัวกันมาเจอกันทุกเดือนนะคะนอกเหนือจากนั้นก็เป็นโซลเลิร์นก็จะสอนเรื่องสินค้าสอนเรื่อง ABCD up สอนเรื่องการพูดสอนต่างๆที่เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบศักยภาพตัวเราเองแล้วก็โซลเลิร์นที่กำลังจะจัดมกรานี้ขอบอกไว้ก่อนเลยแล้วกันนะคะบัตรกำลังจะมาภายในวันที่20-21เนี่ยก็เป็นงานแคมป์ของโซอความารีนะคะฉะนั้นก็มาอันนี้คือเราติดกันให้นะติดอาวุธความรู้ต่างๆในเรื่องของทั้ง MLM และสินค้าอันนี้ติดทีมงานติดองค์กรติดกับโซให้หลักกันแล้วก็เพิ่มศักยภาพตัวเองติดอาวุธที่ยิ่งใหญ่คือทำให้ใจแข็งแรงด้วยโซลลีเดอร์ใจแข็งแรงคืออะไรคือต้องไม่ท้อในวันที่ยากต้องหนักแน่นในวันที่อยู่ธรรมดาแบบนี้ทำให้รู้ว่าใช่อย่างไรด้วยโซลลีเดอร์นะคะจะมี4คอร์สภายใต้โซลลีเดอร์แล้วก็ค่อยเดินทางสู่ความสำเร็จก็คือโซลลอยัลตี้ก็จะเห็นภาพรวมว่าซูพรีโมที่กำลังจะเกิดขึ้นวันที่21คืองานซูพรีโมคืองานรับเข็มนะคะเราจะรับเข็มตั้งแต่การเน็ตจนถึงแอมาทิสนะคะใครไปบ้างคะคุณค่ะฉะนั้นเราก็จะไปตามลูปนี้จนถึงโซลลอยัลตี้ก็คือรักและไม่ไปไหนแล้วก็มาดูว่าจะจบ
เป็นหจก.อย่างไรภาษีจะส่งแบบไหนเอาเงินไปใช้ที่ไหนดีแล้วมาประชุมเป็นไดเรคเตอร์มีตติ้งกับโซนะคะก็จะเดินทางสู่ความสำเร็จไปด้วยครอบครัวโซก็โดยสมบูรณ์ทุกสิ่งที่เราพยายามจัดให้เนี่ยก็จะเป็นความสำเร็จในตัวคุณที่คิดว่าควรจะได้โซจัดในแต่ละคอร์สของการเทรนนิ่งไม่กำไรนะคะขาดทุนแต่คิดว่าการขาดทุนในแต่ละครั้งที่จัดเทรนนิ่งมันคุ้มค่ากับการที่ฝึกให้จิตใจแข็งแรงโดยเฉพาะโซลีดเดอร์โซไลฟ์อย่างเงี้ยขาดทุนแม้ไปแต่ละทีเสียเป็นแสนแสนมันไม่ได้ขาดทุนเรื่องเงินขาดทุนเรื่องเงินตราแต่มันกำไรเรื่องจิตใจมากมายนะนะคะก็ช่วยกันสนับสนุนโครงสร้างของโซกันนิดนึงจะได้รู้ว่าเอ๊ะระบบคืออะไรระบบฝึกตนให้มีระเบียบฝึกตนให้มีระเบียบในรูปแบบเราต้องรู้ว่าเราใช่จริงใจแบบไหนศักยภาพตัวเองใจที่ตรงไหนแล้วรู้สึกว่าการคิดเป็นแบบไหนนี่สเต็ปที่2แล้วก็ตัวร่างกายเราเนี่ยออกมาลักษณะแบบไหนมันฝึกกันได้บุคลิกแล้วก็การพูดการพูดเราอยู่ในวิถีชีวิตขายตรงเราต้องฝึกพูดไหมคะต้องรู้ว่าจะเรียงความคิดยังไงฉะนั้นรูปแบบของการเรียงร้อยความคิดจนคิดแบบเป็นระบบมันก็ต้องรู้ว่าเริ่มต้นจิตใจเราอะต้องสะอาดร่างกายเราต้องสะอาดเราจะได้มีระเบียบวินัยเราจะได้เป็นคนตรงต่อเวลาเราจะได้พูดจาสุภาพอ่อนโยนและเราก็จะมีสมาธิในการเคลื่อนตัวเองไปสู่ความสำเร็จจนได้เข็มเป็นโซคนดีที่โลกต้องการภายใต้แคสโซกำลังสั่งแอคาเดมี่ของโซค่ะฉะนั้นภาพในอนาคตของทั้งปีหน้าเราก็วางแผนไว้ว่าเราจะมีงานกิจกรรมโซลาร์ทุกเดือนทุกเดือนคือเสาร์ที่3ของเดือนจะจัดที่โซแกลเลอรี่แล้วเราจะเป็นเดือนเว้นเดือนเราจะไปปล่อยปลาเป็นธรรมชาติของชีวิตปล่อยปลาปล่อยโคนะคะก็ไปร่วมกันทำหน้าที่เป็นผู้ให้ก็ขออนุญาตให้ช่วยกันเดินทางไปกันหน่อยนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะอาจจะมาจัดตามภาคต่างๆให้ครบทั้ง4ภาคนะคะรวมถึงภาคกลางด้วยนอกจากนั้นก็จะเป็นโซเลอร์ในรูปแบบใหม่ๆจะไม่ใช่แค่ทิปคนเดียวหรือคุณอ้อจะมีนักวิจัยที่เราทำงานด้วยเช่นเรื่องของเราจะออกเรื่องลูกยอล่าสุดเราจะออกสินค้าใหม่ตัวนึงนะ เรื่องของ Detox Beauty กับซิปออกใหม่นะประมาณต้นปีเป็นนอนนี่ลูกยอเป็นผงชงดื่มทานแล้วสวยเด้งผิวชมพูถ่ายท้องง่ายเอาไหมเอาค่ะราคาย่อมเยาทุกเรื่องราคาย่อมเยานะคะก็จะมาเปิดเผยกันในโซเลิร์นบ้างหรือในงานเปิดตัวสินค้าใหม่ๆส่วนใหญ่ก็จะไปใช้ที่โซแกลเลอรี่นะคะนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นอย่างที่บอกกรุ๊ปไดนามิกโซเลิร์วันที่17 18ลงปฏิทินกันไว้นะคะก็ตามตารางเดี๋ยวจะประกาศออกมาขอความร่วมมือด้วยนะคะถ้าไม่มีคุณก็ไม่มีผมในวันนี้ถ้าไม่มีผมก็ไม่มีคุณในวันหน้าช่วยกันนะคะทั้งปีวางแผนไว้แล้วทั้งปีก็จะเดินตามแผนนั้นให้สำเร็จให้ได้ความสำเร็จอยู่ที่มือคุณไม่ใช่มือทีมละทีมแค่จับวางลงมาถ้าไม่ชอบบอกได้ติดกันเพื่อก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆมากมายสิ่งที่จะฝากไว้วันนี้ออกมาแล้วใช่ไหม Why Watching Watching ใครลองใช้แล้วบ้างคะ2คนอะพี่หนูเสียใจอ่ะหนูถึงขั้นกินน้ำยาล้างบ้านมาแล้วคุณออกมาคุณไม่ใช้เลยอ่ะจะไปกินเลยค่ะจะกินได้มันไม่อร่อยเราแค่พิสูจน์ว่ามันช่วยรักโลกใบนี้ด้วยกันกับกลุ่มโซโกกรีทั้งหมดเพราะว่าเราจริงใจที่จะมาไม่ใช่แค่เห็นร่างกายสวยงามแต่เราอยากให้โลกเราสวยด้วยใช้โซวัชชี่แล้วปลานี่ต่างจังหวัดยังไม่ค่อยรู้สึกถึงผลกระทบหรอกค่ะถ้าคุณไม่ช่วยร่วมกันทำกรุงเทพคงแย่กว่านี้ต่อไปนครราชสีมาก็จะแย่ด้วยต่อไปประเทศลาวก็คงจะแย่ด้วยถ้าเราไม่เริ่มต้นที่โซเราจะเริ่มต้นที่ไหนถ้าเราไม่ช่วยโลกใบนี้ให้ปลามันสามารถอยู่ในน้ำได้น้ำมันจะดำขึ้นทุกวันเพราะคุณมัวแต่ไปซื้อของในบิ๊กซีซื้อน้ำยาซักผ้าน้ำยาถูบ้านทุกอย่างที่อยู่ในห้างต่างๆ
คมีล้วนๆใช่หรือไม่ใช่ใช่แล้วถ้าไม่มีคนใส่ใจไม่มีคนหาเหตุผลให้ชีวิตนี้ใช้ชีวิตง่ายๆสบายๆไปพวกหาซื้อง่ายซื้อสะดวกราคาก็เท่ากันซื้อที่ไหนก็ได้คว้าเอาปลาตายไหมต้นไม้ตายไหมตายถ้าใช้สวอชชี่แค่ซักง่ายๆเทคโนโลยีมันสูงมากที่สิ่งสกปรกที่อยู่ในเสื้อเราแค่เอา1ฝาใส่เข้าไปในน้ํา1กะละมังทิ้งไว้เอาผ้า15ชิ้นหย่อนลงไปไม่ต้องซักขยองแล้วก็ยกขึ้นตักเลยสิ่งสกปรกก็หลุดแล้วเพราะเทคโนโลยีมันเป็นการดันให้มันแยกออกจากกันหมายถึงสิ่งสกปรกบนเนื้อผ้ามันก็ดันแยกออกจากกันมันก็แค่ลอยออกมาที่มันอยู่ในน้ําในแก้วสมมุติในกะละมังอ่ะเราเอาผ้าออกทิ้งกะละมังนั้นไว้สิ่งที่เป็นสารหนักตกลงก้นกะละมังลงไปต้นไม้ชอบต้นไม้โตสารหนักสิ่งที่มันเป็นสารบอยเป็นตะกอนน้ำขุ่นๆลงไปปลาพ่วนเลยอร่อยนะขี้ไทยเราอ่ะ ใช่ป่ะช่วยกันได้ไหมได้ฝากหน่อยแค่ขวดละ240เองปกติไม่เคยขายของไม่ขยันขยอเลยแต่เรื่องเนี้ยขอร้องอ่ะที่พูดเนี่ยขายเนี่ยเหนื่อยนะไม่ได้กำไรเท่าไหร่นะคุณคิดว่า3บาทเอาไปทำไมต่อขวดอ่ะ3-5บาทแล้วทำไมต้องมาบอกให้ขายเพราะว่าถ้าเราไม่ขายจะเป็นยังไงต่อขวด5บาทเอาทำไมไม่คุ้มแบบพูดจริงๆคุณอยู่นครราชสีมาคุณอยู่โคราชดิฉันส่งมาขวดละ240กำไรไม่เหลือจะส่งไปลาวยังแบบโอ้ยคิดหนักแต่ขอร้องขายเถอะค่ะสิ่งที่คุณให้เขาใช้อ่ะคือสิ่งที่ได้กับลูกหลานของคุณเองถ้าไม่ทำวันนี้จะทำวันไหนถ้าไม่ใช่สวอชชี่กับส่งแค่นั้นเองราคาก็ชนะเขาอ่ะจริงๆขวดนี้ถ้าแค่คนอเมริกันหรือคนยุโรปเห็นเขาคงคิดว่าขวดละ750แต่เราบอกว่าขวดเรา240เราต้องการให้คนทั้งโลกใบนี้ใช้ลูกตาลูกตาเราต้องการให้คนทั้งโลกใบนี้ใช้พร้อมๆกันถ้าแค่ฝรั่งเขาเห็นเขาตะคุบเราเลยเราไม่เอาค่ะฝากด้วยนะคะสิ่งที่คุณจะไม่พึงพอใจในตัวสวอชชี่กลิ่นน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในธรรมชาติที่สามารถสรรหาได้เทคโนโลยีที่สามารถมาทำเป็นน้ำด่างคือน้ำขี้เถ้าที่บอกว่ากินได้คนโบราณใช้ก็คือซิลเวอร์คือการฆ่าเชื้อแบคทีเรียโดยธรรมชาติน้ำมันมะพร้าวที่คุณว่ามันดีที่สุดอะน้ำมันมะพร้าว 100% ขจัดจัดแบคทีเรียได้ 100% เหมือนกันแต่กลิ่นมันไม่ชอบใจหรอกค่ะมันมีความหืดของมันเราก็จะใช้น้ำหอมธรรมชาติของมันเช่นกลิ่นมะกรูดบ้างน้ำหอมประมาณนึงก็เพียงพอแล้วเสื้อผ้าซักปุ๊บอาจจะไม่ได้หอมเหมือนทั่วไปแต่ถ้าคุณมีเหตุผลที่จะใช้มันคุณจะเข้าใจหลังจากที่คุณใช้ซักผ้าคุณแค่ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มเปิดมากลิ่นเตะจมูกเลยเพราะเราดีไซน์มาให้กลิ่นอยู่ได้14วันเพียงพอไหมคะพอโอเคไหมถ้าอยากให้หอมกว่านั้นใส่เข้าไปอีกฝาหนึ่งจะได้ซื้อเร็วขึ้นโอเคไหมฝาเดียวก็พียงพอฉะนั้นให้เข้าใจมันว่าเหตุผลที่มันเป็นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวแอคทีฟแพงมากแต่โซยังขายได้ราคานี้เลยเพราะอยากขายอยากให้คนใช้อยากให้ขออยากให้ลูกหลานแข็งแรงเลียพื้นก็ไม่มีเคมีอะลูกขวบนึงทำไรวันๆเลียขาโต๊ะปะถูกไหมกินรองเท้าตัวเองปะก็แค่นั้นน่ะธรรมชาติรอบตัวจะกลายเป็นบานเกรดดีไหมน้ำพลังงานนะทุกอย่างสมบูรณ์ทุกเรื่องอยู่ที่ว่าให้เหตุผลกับมันว่าทำไมเราถึงต้องทำทำไมเราถึงต้องใช้วันนี้ที่ชอบหรือไม่ชอบไฮโดรโคลชอบไหมคะชอบก็เทคโนโลยีล่าสุดที่เรานำพลิกผ่านมาใส่ได้ก็คือไว้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียใช้แล้วลดอาการเป็นหวัดหรือเป็นโรคติดต่อได้ดีขึ้นก็มีพลิกผ่านอยู่รอบตัวเจอเชื้อมันก็ฆ่าเชื้อมันเป็นตัวฆ่าเชื้อในตัวมะเฟืองก็เป็นตัวขับผิวขับเซลล์ผิวให้ผลิตเซลล์ใหม่ผิวก็นุ่มใหม่ขึ้นทุกวันขมิ้นก็แค่ขจัดสิ่งที่ตายแล้วหลุดออกไป
้อนหางจระเข้พอตายแล้วที่ขัดออกไปขึ้นมาใหม่นี่ก็เพิ่มความนุ่มสมบูรณ์ไหมเปิดผิวปุ๊บปิดทันทีไปสองตัวน้ำผึ้งกับว่านหางจระเข้ปิดทันทีก็นุ่มทันทีนี่คือหลักการว่าเมื่อเราล้างทำความสะอาดคอลลาเจนถูกทำลายเราก็เติมด้วยคอลลาเจนสดทันทีทั้งสองเรื่องนะคะนี่คือสิ่งที่อยากฝากไว้ว่าถ้าจะมีสุขภาพแข็งแรงโดยสมบูรณ์ก็ต้องได้ทั้งหมดทั้งภายในภายนอกแล้วก็ผิวบ้านครบถ้วนสมบูรณ์แล้วในตอนนี้นะคะนอกจากนั้นก็คงรอฟังข่าวดีๆในวันข้างหน้าอีกเรื่องสุดท้ายที่จะฝากไว้เราจะเห็นช็อตนี้ไม่นานน่าจะต้นปีเบบี้โซทุกวันนี้เราอาจเห็นคนในเมืองคนกรุงเทพหรือพวกเรานี่แหละพยายามที่จะมีตังค์ไปซื้อยี่ห้อพวกนี้ใช่ไหมคะเห็นเขาใช้กันเกินลืมมันไปก่อนนะเพราะเรากำลังจะสร้างอีกหนึ่งแบรนด์เป็นของคุณเองคือ Berry Soul เราจะสร้างแบรนด์แบรนด์นี้ด้วย Nature Spirit ด้วยจิตใจที่รักโลกใบนี้เป็นธรรมชาติแล้วก็มีความผูกพันในเพื่อนมนุษย์แล้วก็เป็นไอเดียที่ไม่สามารถหยุดเราไว้ได้แค่วันนี้ไอเดียต้องไม่มีวันหยุดด้วยความว่าความสุขแล้วก็ยูนิตี้ขององค์กรคือฮาร์โมนีของโซลและมหาชนทั้งหลายฉะนั้นยี่ห้อที่จะเกิดขึ้นคือยี่ห้อ Berry Soul ที่จะเกิดขึ้นคือเป็นเรื่องของ spiritual เป็นเรื่องของความเชื่อในความดีสิ่งที่เราจะสร้างไปด้วยกันว่าใครใส่แบรนด์นี้หรือใช้ของแบรนด์นี้แน่นอนต้องมีพลังงานสตาร์เทรดใช่ไหมเพิ่มกระตุ้นร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงต้องมีอารมณ์ที่ดีอิโมชันอลต้องบาลานซ์ให้ได้ไม่หมดหนีเพราะร่างกายแข็งแรงใช่ไหมคะต้องมีความสามารถที่จะขับเคลื่อนความดีออกจากตัวเองให้ได้เพราะคุณคือ Berry Soul Berry You นะนี่คือแบรนด์ที่จะเกิดขึ้นฝั่งนั้นนะคะทำมาให้เป็นแบรนด์ Berry Soul ซึ่งยังไม่เสร็จเกือบจะเสร็จแล้วจะติดแบรนด์ตัวเองแบบนี้คงได้เห็นในปีหน้านะคะนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นพวกตังหูเสื้อผ้าอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะก็สามารถไปเป็นได้ทุกอย่างที่สามารถมาสัมผัสคุณได้เป็นถุงเท้าก็ถุงเท้าพลังงานถุงเท้าฆ่าเชื้อถุงเท้าซิลเวอร์ใครเท้าเหม็นบ้างอาจจะไม่กล้าบอกแต่ทำสำเร็จแล้วนะคะเสื้อโปโลผ้าพันคอที่พันแล้วไม่ใช่แค่อุ่นอย่างเดียวอุ่นจากข้างในเป็น 36.5 ได้ผ้าปูที่นอนเตือนต้นปีนะผ้าปูที่นอนที่นอน8ชั่วโมงแล้วลุกขึ้นมาจากที่นอนแล้วแบบโอ้ยสบายไม่ใช่ลุกขึ้นมาแล้วโอ้ยใครลุกจากที่นอนแล้วแบบโอ้ยบ้างโดนหมดละทำเป็นเงียบใช่ไหมยังไม่แค่ลุกจากเตียงโอ้ยเลยใช่ป่ะคะได้มาเซลก็นอนบนผ้าปูที่นอนที่มีพลังงานฟาร์มเป็ดเลือดก็จะเดินไหลเวียนทั้ง8ชั่วโมงบางคนไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องการนอนผ้าปูที่นอนยังไม่เปลี่ยนเลยซึ่งจริงๆแล้วเป็นจุดที่ควรใส่ใจมากที่สุดเวลาเรากดทับนอนไปกับหมอนเลือดไม่ไหลเวียนแค่เราได้ขอบหมอนหรือผ้าปูที่นอนที่มีพลังงานมันก็จะแทนที่จะกดทับมันก็สามารถดึงให้ออกซิเจนเดินไปตรงนั้นได้ตื่นขึ้นมาคุณก็ไม่มึนไม่ปวดขาไม่ปวดเข่าไม่ปวดเอวน้ำหนักมันก็ถ่ายโอนได้ดีขึ้นเสื้อผ้าที่เราใส่ถ้าเรามีพลังงานตลอดทั้งวันดีไม่ดีดีเสื้อผ้ามีฟานเฟดกางเกงในกางเกงในก็กำลังจะออกกางเกงในพลังงานคนที่ชอบปวดท้องหรือมีปัญหาสรีระอ้วนเกินไปขับถ่ายไม่ดีย่อยไม่ได้ใส่เกงในโซก็จะแข็งแรงขึ้นอะไรประมาณนี้คือถ้าคุณเข้าใจพลังงานฟานเฟดคุณจะรู้ว่าสินค้าที่ออกมาคือทำไมที่ถึงออกช่วงนี้เพราะว่าคุณเข้าใจโซไปเยอะมากแล้วคุณก็จะเข้าใจว่าพลังงานฟานเฟดใส่เสื้ออะไรถ้าใส่เสื้อตัวนี้แล้วคือทั้งวันจะแกล้งไม่เหม็นดีไม่ดีดีถ้ามีซิลเวอร์นาโนระบายได้ง่ายด้วยก็ดีนะไม่ใช่บอกว่าจัดสกปรกจัดสิ่งสกปรกได้เราบอกไม่ใช่ต้องซักอยู่ดี
แต่ทำให้เรามีสุขภาพแข็งแรงตลอดทั้งวันนะคะก็ไม่เหนื่อยอ่อนเพลียและล้ามีอายุการใช้งานคือในการตีเนี่ยเขาบอกว่า30วอทช์30ครั้งสักจะหมดไปแต่ที่เราวิจัยจริงๆมันเกินถุงเท้าที่บอกว่าทำถุงเท้าซุปเปอร์นาโนใช้จนนิ้วหัวนิ้วโป้งโผล่ออกมาแล้วอะยังไม่เหม็นเลยค่ะไม่ใช่หนูนะแต่คนทำไม่เหม็นแต่คนที่เราให้ทดลองอะค่ะเขายังใช้อยู่จนขาดก็ยังมีผลลัพธ์ที่ดีอยู่ก็ในเมื่อเราจะสร้างให้เป็นแบรนด์เราก็จะมีพวกแท็กรูปแบบอะไรเงี้ยแล้วก็จะโชว์อยู่ในร้านก็เดี๋ยวเราคงได้เจอกันในต้นปีนะคะก็จะมีรูปแบบของอะไรต่างๆแม้กระทั่งไอ้เพจยังคิดก็เลยมีถุงใหม่มาด้วยถุงเบบี้โซนจะออกรุ่นนี้รุ่นแรกนะคะก็เดี๋ยวจิวเวลรี่ก็คงจะได้เห็นจิวเวลรี่นี่ไม่ใช่มีแค่ประดับความสวยแต่เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใส่เช่นนิ้วข้อมือกับข้อเท้าต้องใส่ทุกวันตลอดเวลาโดยเฉพาะก่อนนอนเพื่อให้เลือดไหลเวียนไปข้อมือไปมือไปเท้าอย่างเงี้ยค่ะคนที่มีปัญหาเรื่องทางสมองก็ที่บอกว่าต้องใส่คอหรือใส่ทางหูใช่ไหมคะจะได้พูดจาเข้มเรื่องเข้มขัดอะไรเงี้ยเอาสร้อยคอมาผูกเป็นเอวก็จะได้ย่อยง่ายหายปวดเอวหายปวดหลังมันเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ทั้งนั้นมือนิ้วล็อกก็มาใส่แหวนที่มีพลังงานสิ่งต่างๆที่เราใส่ใจนำเสนอคือเพื่อให้ความสมบูรณ์ของร่างกายเกิดขึ้นและทำให้คุณใช้ทุกอย่างผ่านโซนและเป็นคนดีขึ้นก็ขอแค่ว่าสิ่งที่ทำมาโดยตลอดอยากจะให้รู้ว่าตั้งใจจริงๆค่ะแล้วก็ตั้งใจอยู่ไม่ได้ไปไหนก็อยากจะบอกว่าจะฝากไว้ให้ถึงตัวเล็กๆของทิพย์เหมือนกันหวังว่าตัวเล็กๆคือทุกวันนี้นะสิ่งที่ยากคือสิ่งที่ทำอยู่มันก็ไม่ได้ยากเกินไปท้อไหมไม่เคยท้อนะในเรื่องราวของโจเพราะรู้ว่ามันใช่รู้ว่ายิ่งทำมันยิ่งได้ไม่ใช่ได้เงินนะยิ่งทำมันยิ่งได้ให้มันเลยยิ่งทำให้เราชัดมากกับการที่เราต้องทำงานทุกวันนี้เพื่อพวกเขาทั้งหลายอยากให้เข้าใจว่าโลโก้โซเนี่ยมันออกสามเหลี่ยมพุ่งออกเนี่ยมันต้องออกไปอย่างไม่หยุดยั้งหัวใจคุณทุกคนต้องเป็นแบบนี้เพื่อนำพาสินค้าโซและเรื่องราวของโซออกไปให้มากที่สุดลูกถึงขั้นมาถามว่าแม่ด็อกเตอร์คืออะไรเจ็ดขวบมาถามเป็นญาตรีคืออะไรแล้วแม่จบอะไรเขาก็บอกแม่จบตรีเองลูกไม่หวายจะจบตรีเหมือนแม่หวายจะจบตรีเหมือนแม่ก็ได้หรือหวายจะเรียนสูงขึ้นไปแล้วสูงขึ้นไปคืออะไรเราก็บอกว่าโทถ้ามีโทมันก็อาจจะได้เงินเดือนมากหน่อยถ้าไปทำงานข้างนอกเป็นด็อกเตอร์ก็อาจจะได้ทำงานให้คนอื่นเขามากหน่อยเขาก็เลยบอกว่างั้นหวายเอาโทแล้วแม่หวายจะได้มาช่วยงานแม่ได้เขาพูดกับเราในวันที่เราเหนื่อยที่สุดเราลุกไม่ไหวหมายถึงเราปกติที่นอนตื่นตีห้าวันนั้นเราไปทานลุกไปทานข้าวเขาแล้วเรากลับมาเงียบต่อทีนึงเขาก็เดินเข้ามาหาแล้วเขาก็ถามเราแบบนี้เราก็งงว่าอยู่ดีๆทำไมมาพูดเรื่องนี้เพราะเขาเห็นเราอยู่ในทุกเหตุการณ์ที่เราเหนื่อยมากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยแค่เจ็ดวันเนี่ยเขาเห็นว่าเราเป็นอย่างไรแล้วเขาคือที่โอเคกับเรื่องนี้มากเพราะว่าเขาเห็นว่าเราลำบากแต่เขาเห็นความลำบากแล้วเขาใช้ความลำบากเป็นบวกว่าเขาจะเก่งให้ได้เพื่อเขาจะมาช่วยเราทำดีให้ได้ต่อเพราะเราก็จะบอกว่าทำไมเขาก็จะถามทำไมแม่ต้องทำโซทำไม why I do so พ่อแม่รู้สึกว่ามันใช่เพราะว่าคุณตาบอกแม่ว่าสินค้าเราอ่ะมันดีได้ช่วยคนเขาก็เข้าใจแบบนั้นงั้นเขาก็จะมาช่วยเอาสินค้าเราไปช่วยคนเรื่อยๆขนาดลูกเจ็ดขวบยังเข้าใจก็เลยอยากจะฝากไว้ว่าสิ่งนี้ที่เราทำทั้งข้างหน้าและเราทำทั้งข้างหลังแต่เราอยากให้ทุกคนเห็นว่าเราไม่ใช่แค่พูดเราก็พยายามทำบางทีมันอาจจะไม่ถูกใจมันอาจจะยังไม่ถูกต้องแต่มันก็เป็นสิ่งที่เราพยายามทำให้ได้ดีที่สุดเพื่อพวกเขาทั้งหลายฉะนั้นวันนี้ก็ขอฝากเรื่องราวของโชว์แบบนี้จะให้พูดอีกกี่ทีมันก็เป็นแบบนี้เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้มาตลอดและพยายามจะให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็พัฒนาครอบครัวโซไปด้วยกันเพราะเทปคิดว่าทุกเสียงที่เป็นเสียงที่ตอบและสะท้อนกลับมามันเป็นเสียงที่เราต้องฟังและเราต้องพัฒนาทั้งดีและไม่ดีดีก็เก็บไว้เป็นกำลังใจไม่ดีก็เอามาใช้เพื่อให้พัฒนาต่อไปถ้าไม่ฟังสักหนึ่งเสียง
ียงมากขึ้นให้ฟังไปเรื่อยๆขอบคุณค่ะ